ัพท์ปลาขึ้นมาป่ะฮะเอาโทรศัพท์กลายแผ่นปลาขึ้นมาป่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับครับสวัสดีครับคุณติงเอกชัยขอบคุณมากครับคุณลิต้าโยคุณนครินทร์นะครับ คุณรังสรรค์นะครับคุณอิ่มทิพย์นะครับพี่ทิพย์สวัสดีครับผมไม่ได้เป็นหวัดหรอกพี่ตั้งแต่เป็นโควิดมาเนี่ยเสียงมันแหบมันก็อย่างเงี้ยฟุดฟัดฟุดฟัดอากาศชื้นๆฝนพรำๆก็มีบ้างพี่เนี่ยนะทำให้ผมไปก่อไม่ได้เนี่ยผมตั้งใจไปก่อนะครับ28 22 23วันเกิดลูกสาว2คนเลยลูกสาวเกิดคนโต22คนเล็ก24ก็กะว่า20 22น่าจะพาไปเกาะกันเอาเรือออกนะครับเอาเรือเที่ยวปรากฏว่ามรสุมเข้าไปบ่ได้เอาวันหลังก็ได้เนาะพระพวกที่ไปดำน้ำด้วยเพื่อนผมเนี่ยชอบดำน้ำมากเอาเลยออกทะเลเมื่อไหร่ดำน้ำทุกทีชอบมากเพราะว่ามันก็จะขับรถไปดำน้ำเกาะเต่าไปแล้วมันเรื่อยเลยพ่อพี่จีสวัสดีครับเมื่อคืนดูรายการเดอะเซียนของเฮียเซียพระแกแต่ละองค์สุดยอดใช่ครับเฮียเซียเป็นนักสะสมพระที่ติดอันดับนะครับเรียกว่าเบอร์ต้นๆของเมืองไทยดีกว่ามีพระระดับหลายสิบล้านหลายองค์นะครับนะครับชิ้นเยี่ยมๆของแกหลายๆองค์โดยเฉพาะหลวงพ่อเพชรนี่แกแชมป์โลกอะครับราคาให้แกไป20กว่าล้านก็ยังไม่สนใจเลยพระแกเยอะมากนะอันนี้นะครับคือหลักการการสะสมพระอย่างที่ผมบอกเห็นไหม พอเขาเก็บมาแต่ก่อนเราเนี่ยเขาได้เปรียบเก็บหลวงปิดตาหลวงพี่เอี่ยมมาแสนกว่าบาท3แสน5แสนเต็มที่ใช่ไหมจริงๆแล้วผมว่ามีโอกาสมากกว่าเขาแต่ตอนนั้นน่ะคือเราไม่มีตังค์พูดตรงๆนะครับเราไม่มีตังค์ผมเหมาพระบ้านหนึ่ง300กว่าล้านนะครับเงินสดเราไม่มีแต่อาศัยเครดิตเนี่ยไปเอาออกมาทีละ10ล้าน10ล้านวันละ10ล้านน่ะวันนี้ไปเอา10ล้านมาขาย10ล้าน5แสน10ล้าน1 11ล้านอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ทยอยซื้อกันเป็นเดือนซื้อจนหมดนะครับ 2-300 ล้านพระเยอะมากปิดตาวัดหนังวัดทองรวมๆกัน60กว่าองค์สมเด็จ47องค์นะจำได้แม่นพวกหลักๆผมจดเอาไว้หมดนะครับเหรียญเจ้าสัวเนี่ย23เหรียญ นะครับทองแดง17เงิน6นะครับแล้วยังสารพัดพวกกันนี่ก็14 15เหรียญ นะครับสมัยนั้นก็บอบช้ำมาพี่เหรียญวัดเหรียญพวกจานฟันอะไร 50,000 พวกกันอะไรแสนกว่าบาทวันหนังวัดทององค์สี่ห้าแสนเต็มเกละโอ้ช้ำสมเด็จสูงสุดเลยนะล้านห้านอกนั้นก็ห้าแสนเจ็ดแสนสามแสนปูโต๊ะนี่หกกล่องนะครับมีทั้งจัมโบ้หนึ่งจัมโบ้สองมีทั้งเหรียญมีทั้งปิดตาสารพัดรวมๆกันก็ร้อยกว่าองค์นะครับล้านห้าแล้วก็อะไรอ่ะตระกูลเหรียญหลักทั้งหมดนะครับแล้วยังมีพวกซื้อเยอะมากแต่บุตรทิมบ้านนี่ไม่มีเพราะเขาไม่เล่นช่วงนั้นพระบุตรทิมยังไม่แพงส่วนใหญ่ก็จะเก็บผ้าหลักล้วนนะครับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานเขี้ยวเสือสิงสาราสัตว์เนี่ย 2-300 ตัวซื้อมาเบ็ดเสร็จร่วม300ล้านนะครับไปซื้อหลายๆครั้งถ้าอยู่ถึงวันนี้ผมว่าต้องมี 3,000 ล้านนะครับบอบช้ำนะครับชีวิตที่ผ่านมาแล้วครับมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับเจ้าสัวทองแดงยังเหลืออีกเหรียญเดียวครับพี่นะครับอ๋อบ้านนั้นไม่มีแล้วเพราะเหรียญเงินอันแชมป์ที่ผมมาถอดทำรุ่น2เนี่ยนะครับตอนนี้แกเสียชีวิตไปแล้วครับแกเสียชีวิตไปแล้วโอ้โหซื้อมันมากนะครับทยอยซื้อตังค์ไม่พออาศัยเครดิตแกบอกไม่เป็นไรละเอาไปทีละ10ล้านนะขายได้แล้วเงินมาเคลียร์เฮียผมก็ขายรายวันน่ะไปเอาตอนเย็นนะครับเช้ามาขายบ่ายเอาเงินไปเคลียร์แล้วก็ไปเอาใหม่อะไรแบบเนี้ยทำอย่างนี้อยู่เป็นเดือนๆนะครับมาก็ต้องรีบผักออกไงเนี่ยอย่างเอเซียเนี่ยจะเก็บสะสมอย่างเดียวแล้วแกเป็นคนหวงพระเพราะแกมีประสบการณ์นะครับแกตีรันฟันแทงมาสารพัดชีวิตวัยรุ่นขับมอเตอร์ไซค์คือเป็นเซลล์มาก่อนน่ะก่อนเดิมเป็นเจ้าของบริษัทนะครับจนกระทั่งณวันนี้เนี่ยนะครับเงินสดแกมีเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่พระแกผ
ผมว่าหลายร้อยฮะเอาคร่าวๆหลายร้อยครับแล้วแกไม่สะเทือนทางไม่ขายสักอย่างจะขายก็แบบหุ้มหิมๆตามเรื่องไปเดี๋ยวมาทบเนี่ยทบเนี่ยแกซื้อทุนเก่าเนี่ยแกซื้อเหรียญละ300มีครับครับครับได้ครับว่าไม่พี่ว่าเลยผมกำลังไลฟ์อยู่พี่พูดเลยพี่เอามาดูแล้วกันนะผมไลฟ์อยู่โอ้อารัมภบท อยากเป็นลูกป้าเหรียญดอกติดเท่าไหร่ฮะเหรียญดอกติดเท่าไหร่เมื่อคืนนี่7,000ไงเจ็ดพันบาทก็โอนเงินเข้าไปแล้วคุณอาร์ตของคุณเชื่อไม่ได้ยังอยู่ข้างล่างหมดแล้วไงอ๋อปิดไปแล้วใช่ไหมก็เมื่อคืนเขาปิดไปแล้วห่วงเชื่อมอันไม่เรียมมาปิดไปแล้วนี่ที่เมื่อคืนควางบอกอ่ะอาเก็บลงแบงค์ล่างหมดแล้วอยู่ตรงไหนก็อยู่วางอยู่บนโต๊ะไงพี่ทรงพลสวัสดีครับคุณธวัชชัยมิ่งสวัสดีครับนะครับพี่โรเบิร์ตวิชกรสวัสดีครับผมเฮงๆครับครับผมขอบคุณครับผู้ใหญ่โน้ตสวัสดีครับคุณอะไรเนี่ยไม่ออกสุริยาโมชาสวัสดีครับคุณวิรัติสุเกตสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับพี่ตู่นะครับพี่ตู่นี่ก็แอดมินนะครับดูแลตลอดนะครับทั้งเพจผมเพจลูกชายดูแลหมดนะครับความรักความรู้สึกดีๆเราก็มีให้กันมาตลอดก็อย่างนี้ครับตามหลักของคนเล่นแท้ก็จะมีมิตรมากยังมีพวกเยอะน่าเห็นน่าฮากันไปนะครับตามหลักของความเป็นจริงพี่ติ๊กบางปูสวัสดีครับผมนะครับ อย่างที่บอกนะครับเราลูกหม้อเล่นผ้ามาตั้งแต่อายุ11นะครับ11หรือ11นะครับเนื่องจากมีพี่ชายเป็นไอดอลเป็นตัวอย่างมาตลอดจนกระทั่งวันนี้62 63แล้ว50ปีทำที่โลดแล่นอยู่ในวงการนี้นะครับพระบางอย่างพวกผมก็เป็นผู้สร้างพระบางอย่างพวกผมก็เป็นผู้ชี้นำถึงปัจจุบันนั้นมาศึกษาเล่นหากันแพงเพราะฉะนั้นความเด่นชัดมันชัดเจนอยู่แล้วเหรียญแบบนี้รุ่นนี้อย่างบุทิมเนี่ยพี่ชินพรสร้างบล็อกนี้พิมพ์นี้แบบนี้เขาก็เล่นกันมาจนถึงเดี๋ยวนี้นะครับถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนี้มันก็เป็นข้อยึดติดยืนยันแล้วว่าไม่ใช่เพราะอะไรเพราะมันไม่ถูกกับต้นฉบับเพราะมันไม่ใช่ตามสากลเขาเล่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากนะครับพวกผมไม่ใช่ยกเมงนั่งเทียนมานะครับเราศึกษาสะสมกันมาจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปลายับปลาต้อยพวกนี้ก็เล่นหามาไม่ต่ำกว่า50ปีนะครับเล่นวัดหนังวัดทองมานานกว่า 4,500 เล่นบางทมบางคนเล่นตั้งแต่แตกกูดีกว่าจองวัด 2,500 เลยเพราะฉะนั้นพระที่เขาแตกกูมาเป็นมาตรฐานแบบนี้ก็น้ำสืบต่อๆมาจนถึงปัจจุบันมันก็ต้องแบบนี้ครับมันถึงจะซื้อง่ายขายง่ายนะหลวงพ่อกวยปี21มีหลังยันมีหลังหนุมานนะครับมีเนื้ออัปก้ามีเนื้อทองแดงนะครับเนื้ออื่นไม่เจอเพราะฉะนั้นถ้าผิดจากเนื้อนี้ผิดจากพิมพ์แบบนี้มันก็ย่อมไม่ใช่มันก็ต้องมาตรฐานสากลเป็นที่ตั้งนะการก่อตั้งสมาคมนะครับก็จดทะเบียนนะครับเสียภาษีถูกต้องนะครับแล้วก็ขึ้นตรงต่อกระทรวงวัฒนธรรมนะครับมีนายกมีอุปนายกมีเฮเรนยิกมีอะไรต่างๆนะครับเป็นสมาคมมีสมาชิกเป็นล้านคนนะครับส่วนผู้ชำนาญการก็จะมีที่ปรึกษาที่มาศักนะครับคณะจัดงานประกวดนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นรูปธรรมนะครับชัดเจนก็ถือเป็นบรรทัดฐานนะครับมีสายจตุคามบ้างไหมสายจตุคามตอนนี้ก็มีแต่หลวงปู่หงครับ49รุ่นปก9นะครับปัจจุบันกำลังแรงนะครับเหรียญถึง 8,000 นะครับ การศึกษาสะสมมันต้องมีแนวทางนะครับและยิ่งผมมาเป็นครูบาอาจารย์มาเปิดอบรมการเรียนการสอนมันเป็นหลักการที่ชัดเจนให้นำสืบต่อไปว่าคุณจะต้องเล่นแบบนี้นะจะได้ไม่หลงทางนะครับไปเช่าพระผิดพิมพ์ผิดประเภทหรือพระเก๋เลยอย่างเงี้ยเงินคุณหาย
นะครับเงินคุณหายแต่ถ้าเล่นตามผมเงินคุณยังอยู่นะครับ ไม่จำเป็นต้องซื้อพระกับผมซื้อกับใครก็ได้ถ้าคุณมีความชำนาญนะครับถ้าคุณไม่มีความชำนาญปิดเพจไหนให้เพจนั้นรับประกันให้นะครับถ้ามีการอุดแต่งซ่อมแซมหรือเก๊ต้องคืนได้นะครับนะอย่างเนี้ยถ้าเขารับผิดชอบเราเล่นไปเลยนะครับนั่นคือเงินเราไม่หายอย่าซื้อพระกับอะไรที่มันไม่รับผิดชอบเราอ่ะนะครับประกันแท้แต่ไม่ประกันรับคืนอย่างนี้เล่นเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์ครับไม่ก่อเกิดประโยชน์ลังแต่จะเสียหายนะครับถ้าแท้รับคืนแท้รับผิดชอบเล่นไปเลยครับใครก็ได้ในกอในขอในคอในงอในฉอในชอเล่นไปเลยนะครับถือว่าลงทุนแล้วมีผลประโยชน์ตอบรับลงทุนแล้วทุนทรัพย์ไม่สูญหายศึกษาได้เล่นได้ครับนะครับไม่จำเป็นต้องเล่นกับผมดูผมเป็นแนวทางในการศึกษานะครับเอาไว้เป็นที่ปรึกษาไม่เสียเงินนะครับถามได้คุยได้ส่งพระมาดูได้ตรวจสอบได้ถ้ารับได้นะถ้าเก๋บอกเก๋แล้วรับได้ส่งมานะครับถ้าแท้ขอซื้อจะขายไม่ขายอันนี้มันสิทธิ์ของคุณไม่โกรธกันนะครับแต่ถ้าส่งมาแล้วดูเก๋โกรธดูเก๋วุ่นวายดูเก๋ตั้งแง่ตั้งงอนไม่ต้องส่งมาไม่มีประโยชน์ต่อกันนะครับผมเองก็ไม่ยินดีที่จะทะเลาะกับใครนะครับด้วยความรักเคารพอาจารย์ครับพ่อแดงรุ่น3รุ่น3ก็น่าจะหมื่นต้นมั้งครับคุณสายยันสวัสดียามเช้าครับคุณวรากรสวัสดีครับทุกครั้งที่เปิดเพจไม่ว่าจะเช้าหรือเย็นนะครับมีการซื้อขายบ้างมีการพูดคุยธรรมดานะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่แนะนำในเรื่องของความถูกต้องในเรื่องของความชัดเจนมีพระมีเหรียญไหนที่ผมสามารถจะชี้ตรงนี้ได้ผมจะชี้เลยเพื่อให้คุณได้ศึกษาและเป็นไปในแนวทางที่ชัดเจนเด่นชัดนะครับผลประโยชน์จะก่อเกิดกับคุณนะครับกับครอบครัวคุณเราศึกษาเนี่ยเรียนรู้ไว้เพื่อรักษาสมบัติพ่อแม่พ่อแม่มีพระเยอะแยะเก็บไว้ที่บ้านอาจจะมีทั้งเกลและแท้ปนกันแต่ถ้าเราเป็นแล้วเราสามารถแยกแยะได้ด้วยตัวเองอย่างน้อยเราก็จะมาพิจารณาของเราได้ว่าไอ้ของกลัวแท้เว้ยนะครับเป็นอย่างที่อาจารย์บอกเป็นอย่างที่สากลมาตรฐานนิยมเขาดูกันอย่างเงี้ยนะครับคุณก็จะได้เปรียบละนะครับจะไม่เสียเปรียบจะไม่เสียหายนะครับเป็นแล้วต้องเล่นแบบที่เขาเล่นกันน่ะนะไปตลาดมิกก็ได้ไปสายใต้ก็ดีไปพันทิพย์ก็ได้ตังค์ลงไปงานประกวดไหนเขาก็รับประกวดจะติดไม่ติดมันก็อยู่ที่สภาพผ้าเรานะสวยด้วยติดรางวัลด้วยอ่ะแพงเลยธรรมชาตินะครับอย่างนี้ไม่ว่ากันนะครับดูไม่ดีแล้วด่าพ่อล่อแม่เขาคงต้องไปตั้งกลุ่มเล่นแลกเปลี่ยนซื้อขายกันเองใช่ไหมกลุ่มไปดีกว่าถูกต้องคืออย่างนั้นน่ะก็ต้องเล่นคนเดียวไงพี่อามคือเล่นวงกูไม่เล่นวงการน่ะวงการที่ผมพาเล่นคือได้ตังค์เพราะว่าเราเหมือนสมาคมทองนะครับสมาคมทองเขามีกลุ่ม ก็รับซื้อทองทั่วโลกแล้วทองเนี่ยที่ซื้อจากเขาก็ซื้อขายได้ทั่วโลกแต่ถ้ามีกลุ่มแบบตลาดสำเพ็งขายทองชุบทองเก้เนี่ยเขาก็อยู่ในกลุ่มของเขาไงคุณจะเอาทองสำเพ็งมาขายทองส่งเส้นเฮงหลีได้ไงนะมันขายไม่ได้มันขายไม่ได้ก็ไปว่าเก่าเขาไม่ได้มันนี่มันหลักธรรมชาติพี่ใช่ไหมพี่นินาสวัสดีค่ะคุณธนวัฒน์สวัสดีครับอมนะครับเดี๋ยวต้องศึกษาเดิมบางหน่อยว่าอันที่ส่งมาให้ทำไมข้างหลังมันเป็นรอยแตกตรงนี้วะเนี่ยของเราไม่แตก โยกล้องให้ป้าหน่อย เออทำไมของเราไม่แตกเขาแตกวิไม่มีอะไรบล็อกหรือเปล่าเนี่ยคุณธนวัฒน์ดูนะด้านหลังมันมีรอยแตกตรงนี้นะครับแต่อันเนี้ยไม่มีนะครับอันนี้เป็นบล็อกนิยมด้วยเออเอากล้องขึ้นไหมป้าด้วยแปดหรือมันมีหลังสองบล็อกมีแตกกับไม่แตกหรือเปล่านะครับนี่แกกำลังหาของประกงประกวยส่งผมอยู่ได้กันเลยส่งมา อย่างที่บอกนะครับคำว่าของมึงก็เอาแต่ของมึงไม่ใช่นะครับผมซื้อทุกคน FC ผมทั้งหมดเนี่ยนะครับเขารู้จักผมแต่ผมอาจจะไม่รู้จักเขาทุกคนนะอาจจะอ่านชื่อกันเป็นจำแต่ไม่เคยเจอตัวไงแต่บอกได้เลยนะถ้ามีพักก็ขายผมได้เลยใครก็ได้นะครับขอขอขอ งอขายผมได้หมด
ถ้าแท้ถ้าผมดูแท้นะคือถ้าผมพิจารณาแล้วแท้ตามหลักสากลเนี่ยผมซื้อถ้าองค์นั้นมันเก๊ก็ช่วยไม่ได้ถือว่าคุณได้เงินผมไปฟรีผมก็เอาพระองค์นั้นไปโยนทิ้งผมขายต่อไปไม่ได้นะครับเพราะหลักการขายผมมันเป็นหลักค้ำประกันนะครับประกันทุกรูปแบบนะครับประกันแท้ประกันเดิมประกันสวยนะครับและสุดท้ายก็ประกันความพอใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมโดนก็เจ็บตัวแค่นั้นเองไม่โกรธนะครับไม่โกรธไม่เคยโกรธเคืองใครที่ขายประเกผมเพราะถือว่าเราพลาดนะครับมันก็จะเป็นเกราะป้องกันสอนเราว่าเออบทนี้วิชานี้เหรียญรุ่นนี้พระรุ่นนี้ยังไม่ชำนาญพอนะศึกษาต่อไปกรอบกระบอกนี่ต้องเรียบกริบไม่มีรอยฟันเฟืองใดๆเลยใช่ไหมครับเคยเจอฟันเฟืองตะไบออกแต่งให้เป็นขอบกระบอกมีพี่อามฟังผมนะครูบาศรีวิชัยพุทธคุณอาจารย์เจริญแล้วก็เหรียญธรรมมูลอันนี้ขอบกระบอกจะเป็นรอยเสี้ยนๆแค่ตะไบเนื่องจากช่างเนี่ยกรอบกระบอกไม่เรียบนะครับกรอบกระบอกไม่เรียบนะครับอันนี้ถ้า190ถ้าตีกระบอกแล้วสวยวิ้งเนี่ยส่วนใหญ่กระบอกไม่ค่อยเรียบหรอกพี่เพราะสมัยก่อนตะไบมันหยาบและเก็บละเอียดยากนะครับนอกจากบางโรงงานที่มีความขยันมากก็จะกล่อมเต็มค่อนข้างดีแต่ก็ยังไม่ถึงกับ 100% เพราะฉะนั้นกระบอกเดิมเนี่ยจะไม่เนียน 100% นอกจากพวกกระสาบประเภทเหรียญเปลยนะครับเหรียญปับพ่อพวกเนียนๆป้องเลยใสเป็นกระจกเลยนะครับค่อยๆศึกษาไปพี่ค่อยๆดูไปนะครับมันจะเป็นแนวทางได้มันจะเป็นแนวทางได้อย่างมหาศาลเลยนะครับพอมีความชำนาญอย่างพวกผมเนี่ยเพียงมองด้วยสายตาก็รู้แล้วว่าเกแท้นะครับถ้าแท้ดูไม่ยากที่เราดูไม่ได้ก็เพราะเรายังไม่ชำนาญพอนะครับเหมือนเรา มีเพื่อนสนิทเนี่ยเพื่อนสนิทเราหันหลังหันหน้าเดินห่างเรา100 เมตรเรารู้ว่าใครนะครับแต่ถ้าเพื่อนใหม่บางทีเจอกันจังๆยังนึกไม่ออกคุ้นๆแต่ว่าจำไม่ได้ว่าใครนะครับอันเนี้ยก็ง่ายๆดูพระเหมือนดูคนนะครับคุณดูผู้หญิงดูผู้ชายเดินห่างแค่ไหนเราก็รู้นะครับไอ้ที่มันดูยากก็กระเทยนะครับที่มีความใกล้เคียงผู้หญิงมากมองปั๊บอ่ะไอ้ห่าในผู้หญิงแต่พอมาใกล้ๆอ้าวมีกระเดือกได้คุยด้วยอ้าวเอ้ยแม่งไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆคิดครับค่อยๆคิดนะครับผมใช้เวลาเยอะคุณใช้เวลาน้อยๆคุณก็ต้องรู้ว่าความบกพร่องมันจะมีช่องว่างเยอะมากผมเล่นบ้ามาเนี่ยบางประเภทเนี่ยมันมีเก100ฝีมือ1,000ฝีมือ10,000ฝีมือบางทีผมก็พยายามศึกษาได้แค่ 7-800 ฝีมือมันอาจจะโดนฝีมือเฉียบๆซึ่งเราไม่เคยเห็นก็ได้และยิ่งนานวันไปมันก็กลายเป็นเก๋เก่าเนี่ยผิวความเป็นธรรมชาติมันก่อเกิดนะครับเก๋แต่งไว้ดีใช้ไปบ้างหวาดเสียวแล้วนะครับเพราะยังก็ถึงมีตำหนิให้ดูว่าตัวเนี้ยของเก๋มันไม่มีนะในตำหนิอ่ะแต่ของแท้มันมีนะเพราะฉะนั้นพระมันจะเก่าแค่ไหนแต่ตำหนิมันไม่ครบตำหนิมันไม่ใช่มันก็ต้องผ่านแต่พระบางอย่างนั้นเก่าตำหนิไม่ครบก็เป็นได้เนื่องจากว่าบางตำหนินั้นมันเป็นส่วนที่สึกง่ายชำรุดง่ายผมถึงพยายามหลีกเลี่ยงการเล่นพระสึกไงเพราะพระสึกนั้นตำหนิไม่ครบประเด็นแรกประเด็นที่สองเนี่ยถ้าไม่เจอผู้ชำนาญงานเราอาจจะเสียคนได้นะครับ เราขายไปแล้วเขาไปให้คนที่ไม่ชำนาญงานพอดูพอมันดูแล้วตำหนิไม่ครบมันก็จะติเตียนมาว่าไม่ดีบ้างครับเพราะตำหนิไม่ครบหรือไม่ก็อย่าซื้อดีกว่าอันนี้มันจะมีผลต่อตัวผมนะครับผมจึงพยายามขายเหรียญสวยพระสวยนะครับการดูพระเนี่ยอย่างบอกตรงๆเลยอย่างตระกูลปิดตาลงโต๊ะเนี่ยผมดูด้วยความรู้สึกนะครับมองหน้ามองหลังมองข้างบอกได้ว่าแท้แต่ถามว่าดูตำแหน่งตรงไหนอ่ะแบะๆไปไม่เป็นนะครับไปไม่เป็นอันนี้เป็นเรื่องจริงๆถูกต้องเหียงโตเป็นผู้ชำนาญการสวนส้ม 36,000 ครับพอใช้ได้นะกระไหลลอกไปหน่อยแค่นั้นเองพอใช้ได้นะครับเห็นแดงๆก็ขายไป 30,000 กว่าเหมือนกันอันนี้พวกนี้ถ้ากระไหลเต็มๆดงๆเด้งๆก็ 50,000 อัพนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อนะครับ
ทำและปลูกเสกไว้ก่อนนะตั้งแต่ปีต่อมา100แล้วไปแจกในปี01ของวัดสวนส้มนะครับหลวงพ่ออุปถัมภ์วัดนี้นะครับพุทธคุณอิทธิฤทธิ์อะไรเหมือนกันครับทุกอย่างนะครับคุณอะไรเนี่ยคุณกายกรกิจเรื่องอะไรคุณธนกิจสวัสดีครับคุณชกวันฮะแม่ทับทองแดงแม่ทับทองแดงหมื่นกว่าบาทถ้าไม่มีดาว20,000กว่าผมไม่มีนะไม่มีแต่รู้เพราะเคยซื้อขายนะจ๊ะแม่ทับทองแดงเนี่ยถ้าเป็นบล็อกดาวเล็กดาวใหญ่ดาวหางเนี่ยก็หมื่นนิดๆแต่ถ้าไม่มีดาวก็20,000อัพนะครับอยู่ที่สวยไม่สวยถ้าสวยมากก็พีชขึ้นไปอีกนะครับธรรมดาสวยจัดจัดก็แล้วแต่แล้วแต่เรียกร้องถูกแพงคุยกันพระสวยไม่มีราคาจำกัดนะครับอยู่ที่ว่าเลดอย่างหลวงพ่อกวยอลังเต็มเลดก็จะอยู่ 6-7 แสนแต่ถ้าวีดเลยจมูกเด้งเลยยันเต็มเป๊ะทุกตัวไม่ยุบไม่แยกเลยนะ1ล้านก็มีคนจ่ายนะครับอันนี้ก็ถือว่าซื้อความงามนะครับผดน้อยผดน้อยก็อยู่บนเลท 30,000 กว่า 40,000 ไม่มีผดเลยก็ 40,000 อัพครับนะครับถ้าเป็นกระไรทองก็แสนอัพนะครับผู้ชายหลันล้านะครับคุณสมบัติสวัสดีครับคุณวรวุฒิสวัสดีครับคุณวรายุทธสวัสดีครับคุณทวิกรสวัสดีครับผมนะครับพี่โกมินจันทรสสวัสดีครับไม่เจอกันนานนะพี่โกมินนะพระบิดาหลวงพ่อแก้วพิมพ์ปั้นโซนสีไหนแพงสุดสีกลาครับออกน้ำตาลอ่อนนะครับสวยๆฟอร์มดีๆเด้งๆเป็นล้านถ้ากระกักกลางๆอมดำอมแดงอมน้ำตาลอะไรเงี้ยก็จะอยู่3แสน4แสนแล้วดูที่ศิลปะการปั้นด้วยปั้นสวยแค่ไหนนะครับคุณโชยินอะไรเนี่ยสวัสดีครับคุณวัชรพลสวัสดีครับนายสองนะคะเท่าไหร่ครับอะไรนะครูบา82ทองแดงอยู่ 4-5 แสนเงินอยู่ล้านกว่านะครับลงยาหลายล้านกดน้อยราคาแพงค่ะ 30,000 กว่าถึง 40,000 นะครับส่วนส้ม 2,500 ได้มั้ยจ๊ะอะไรนะเอ้ยไม่ส่วนส้ม 2,500 อาจารย์เติมเท่าไหร่ครับส่วนส้มอันนี้ 36,000 ครับผู้ชายหลายล้านอยากเรียนตอนนี้ต้องขอเวลานิดนึงครับเนื่องจากโรคโควิดกับโรคฝีดาดลิงน่ากลัวน่ากลัวนะปิดตาหลวงพ่อแก้วคุณปั้นโซนสีไหนแก้วบอกไปแล้วเนี่ยทำไมของหนูขึ้นชาจังนั่นมันขึ้นมาอ่านไปหมดละพี่สวงสวัสดีครับพี่ศักดิ์สิทธิ์สวัสดีครับคุณมีเวลาคุณแวะมาที่ร้านนะมาเรียนนอกรอบได้ไม่เสียตังค์มาพูดคุยมาปรึกษาหารือได้เจอปันทิพย์ก็ได้เจอที่ร้านก็ได้นะครับเก็บความรู้เข้าไปเล็กๆน้อยๆเก็บไปก่อนถ้าพร้อมๆเดี๋ยวเปิดให้ช่วงนี้อย่างที่ว่าบางครั้งมาเรียนเนี่ยคุณเชื่อว่ามา20เนี่ยเช็คไปเจอ2เนี่ยก็ต้องเหลือ18มา20เจอ2เจอ3เจอ1เนี่ยนั่นแสดงว่ามันถี่ยิบนะครับเปิดมา5รูปเนี่ยเจอไป2ทั้งคนนะครับก็มันก็น่ากลัวเนาะไอ้ผมไม่กลัวหรอกแต่ว่าคนที่มาเรียนเขาก็ระวังไงนะครับก็เลยต้องเบรกไว้ก่อนกิ่งประภามณฑลปี82ราคาเท่าไหร่คะพวกนี้หลักหมื่นครับหลักหมื่นนะครับ2 3 หมื่น 4 5 หมื่นแล้วแต่สรุปว่าขอบกระบอกมีตะไบได้เรียบได้ใช่ไม่มีรอบฟันส่วนกลางๆใช่มั้ยคะใช่แต่จำไว้นะถ้าเป็นกระบอกรอยตะไบจะเป็นเส้นนูนนะไม่ใช่เส้นจมลงไปเพราะตะไบกระบอกเนี่ยในกระบอกมันจมเวลาปั๊มมันจะเป็นนูนมีลายเส้นนูนๆได้ลางๆได้นะครับโดยเฉพาะพุทธโฆษาจารย์เจริญนะครับเหรียญรูปไข่เนี่ยรอยกระบอกเป็นลายเสี้ยนเลยนะครับแล้วก็เหรียญธรรมมูลกระบอกก็เป็นลายเส้นนะครับมองแล้วเหมือนตะไบแต่จริงๆก็คือตะไบในกระบอกนะครับได้จ้าแจ้งแน่นอนครับคุณตั้มมาแล้วสวัสดีครับเราอยากให้เป็นอยู่แล้วนะครับพยายามเน้นหนักเรื่องการอบรมการเรียนการสอนอย่างน้อยเป็นขอบป้องกันตัวนะครับไม่เล่นผ้าผิดประเภทไม่เล่นผ้าหลงทางนะครับโดยเฉพาะคนที่เขาไม่มีความรู้เลยเนี่ยโดนแน่นอนนะครับพระเกโดนแน่นอนนะครับอ
คุณหนุ่ยคุณชายแมวงาสวัสดีครับผมครับผมขอบคุณครับคนเรียนผวากันน้องน้องฝ่ายครับเลื่อนไปสักระยะก็ดีครับใช่พี่อาร์มคนมาเรียนเนี่ยรอยพ่อพันแม่เนาะมันก็มีหลากหลายทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งเด็กทั้งสตรีนะครับเขาติดมาก็ฝันเสียแหละนะครับเพราะเราตรวจมาถึงปั๊บเราจับตรวจหมดแล้วมันเจอไงเมื่อเจอก็ต้องชะงักก่อนนะครับเดี๋ยวงานงอกพวกนี้แต่ตัวเร็วนะหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นแปดแปดไปกลุ่มไหนร้อยก็ร้อยเลยอันตรายลูกอมคุณตั้มมาแล้วนะครับสวัสดีครับเข้ามาชมหมากรรมได้ครับคุณกิวนะครับกิวลีโอหรือคาลิเลโอกาอ๋อคาลิเลโอคาลิเลโอพี่ธีรพงษ์แก่นสารสวัสดีครับการนมัสการท่านพระครูอัตถธรรมภิรัตน์นะครับปี83วสุทัศน์หลักอะไรครับเหนือดวงสุพรรณบัตรน่าจะอยู่แสนต้นนะครับคุณแสนสุขสวัสดีครับฮะพี่หนุ่ยเขาบอกว่าขอให้สุขภาพขอบพระคุณมากครับพี่ถวันสวัสดีครับอยากให้อาจารย์บอกวิธีการปั้นพระจากร้อยไปพันอยากให้อาจารย์บอกวิธีการปั้นพระจากร้อยไปพันจากพันไปหมื่นจากหมื่นไปแสนจากพระเยอะย่อยคือนี่พี่ต้องดูการตลาดว่าการตลาดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวยังไงพระเยอะย่อยมีการซื้อขายคล่องตัวไหมอย่างเงี้ยน่าจับตามมองนะครับง่ายๆเลยครับอย่างหลวงพ่อหลิวหลวงพ่อสุดหลวงพ่อเอียอย่างเงี้ยคุณจับได้พระหลักพันช่วงเนี้ยจับได้เลยเพราะพวกเนี้ยรอขึ้นหมื่นขึ้นแสนสวัสดีครับพี่จุ้ยครับนะครับรอขึ้นหมื่นขึ้นแสนนะครับเดี๋ยวต้องให้ลูกสาวทำช่อง YouTube เราชื่ออะไรลูกต้องถามน้องปางอาจารย์รักศิษย์เกียรติแฟนเพจต้องถามน้องปางนะคุณถวันนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่มีแต่เข้าไปลงกันนะครับจำไว้นะครับศึกษาสวดมนต์พระต้องมีสติใช้สติใช้วิจารณญาณนะครับใช้ความเป็นจริงให้มากที่สุดพยายามเดินตลาดพระไว้เขาซื้อขายย้ายโอนตามสเต็ปที่ผมบอกไหมเขาเล่นกันแบบนี้ถูกไหมเราซื้อแล้วขายได้ไหมถ้าเราลงทุนซื้อแล้วขายได้ถ้าเราลงทุนแบบเห็นตามเขาอะว่าเขาไปอย่างนี้มาอย่างนี้แล้วเราไปอย่างนี้มาอย่างนี้ได้บ้างก็ไปอย่างนั้นแหละนะครับอย่าไปแตกแถวนะครับเล่นนอกวงการมันไม่ได้ตังค์นะครับไม่ได้ตังค์ด้วยก็เกิดโทษไปทะเลาะบอกแว้งเขาไม่ประโยชน์นะครับเล่นพระอย่าไปทะเลาะใครเลยนะครับเล่นมันเป็นความสุขส่วนตัวนะครับเงินเสียไปแล้วนั่งดูพระด้วยความสุขความเสน่หาความเคารพนับถือนะครับอิทธิฤทธิ์พุทธคุณจะก่อเกิดก็เมื่อศรัทธาคุณมาแล้วใช้แล้วก็เกิดก็ว่ากันไปไม่ต้องไปร้องไม่ต้องไปท้านะครับมันเสียศาสตร์มันเรื่องพิสูจน์ไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องเชื่อถือนะครับพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วนะครับเคารพรักกราบไหว้ก็เกิดความสุขก็ทําไปนะครับเคารพรักกราบไหว้แล้วไม่ก่อเกิดความสุขจิตใจไม่สงบก็จะไปเล่นทําไมนะครับวัตถุมงคลเนี่ยเขาถือว่าเป็นของสูงเขาเคารพกราบไหว้กันเมื่อคุณไม่ยกย่องคุณก็อย่าไปเหยียบย่ำเดินผ่านไปเสียก็แค่นั้นเองนะครับดีที่สุดแล้วนะครับ ผมพระจะแก้จะแท้ยังไงผมไว้ที่สูงนะผมไม่ยอมไว้ที่ต่ำนะครับแล้วก็จะไม่อะไรที่แบบสิ่งรูปเคารพเนี่ยแก้แท้กับลูกท่านนะครับอย่าไปเหยียดหยามนะครับเราซื้อขายไม่ได้ก็เก็บไว้ในที่อันควรหรือไม่ก็รอร้อมร่วมองค์พระปฏิมาไปนะครับเอาจากสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งดีซะเอาเป็นสิ่งที่ไม่ใช่รูปเคารพก็เป็นรูปเคารพซะก็แค่นั้นเองขอบคุณครับคุณทิศหลานนะครับคุณสรายุทธมีมากเสมาปูทิมมีแสนแปดสองแสนสองแสนกว่าครับสวยหมดทุกเหรียญนะครับทองหนาหนานะจ๊ะสวยแพงนะครับโปรหมุนชัดๆได้จ้ะ
นานานานำนี่จมูกโดนหน่อยนะแต่มีทองมาช่วยนะครับเป็นเหรียญที่จมูกโดนนิดนึงแต่มีทองมาช่วย2วันแรกที่ขายไปจมูกดีทุกวันจมูกสวยมากพี่เอ็มพืชไร่สวัสดีครับพี่ตุ๋ยสวัสดีจ้าตุ๋ยหรือตุ้ย TUE นะครับพี่หมึกบางพีขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกำลังใจส่งแล้วเนี่ยส่งให้พี่ก็ดูแล้วนายสุกันทัดเสมาพยศปุตโตเสมาปุตโตพยศต้องนี่ต้องมี 4-5 หมื่นอย่างต่ำนะครับเหลือแต่เดิมบางนะครับอรหังไปหมดแล้วไปทั้งหลังยันหลังอรหังเลยตอนนี้ประกาศรับซื้ออยู่นะครับอ่ะเดิมบางกันแล้วเออผมเข้าใจผิดนะเดิมบางจริงเป็นรุ่น2จริงนะครับพี่เดิมบางนี่เป็นรุ่น2นะเออเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองนะครับเดิมบางเป็นรุ่น2นะครับเขาจะมีผิวไฟกับลมดำผิวไฟเขาเรียกว่ากระไหล่นาคนะครับก็จะได้ความนิยมดีกว่าลมดำแต่ผมว่าลมดำมันดูง่ายกระไหล่นาคบางทีมันแดงๆก็ไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่แต่ก็แล้วแต่นะอาจจะมีน้อยกว่าไงของก็เลยแพงนะครับอุ๊ยลูกชายลาเทวดาสามวังได้ครับผมให้ดูทีละเหรียญเลยดีกว่าอันนี้ก่อนก็ได้อ่ะอันนี้ยันนะนะอันนี้ยันนะสวยนะครับสวยอันนี้ก็โค้ดอันนี้โค้ดอู่ครับโค้ดอู่นะครับโค้ดอู่ก็ค่อนข้างสวยนะครับอันนี้ก็นะทองนะจัดนะครับทองนี่40,000นะครับทองเป็นบาทนะครับอันนี้2โคดครับอันนี้โหดลาย2โคดตลับนะครับตลับส่วนนี้นะเต็มนะครับแดงแป๊ดจมูกโด่งลิบนะครับส่วนอันนี้5ขยักตัด5ขยักนะครับเพราะนี่ก่อนเลี่ยมนี่ตรวจเช็คแล้ว5ขยักนะครับ5ขยัก5ขยักก็จะพบเห็นได้น้อยกว่าอันนี้พอใช้ไม่ถึงกระแดงจัดแต่นะเต็มเปี้ยนะครับ1ดูง่าย2สวย3เดิมนะครับเล่นกันแบบนี้สุดท้ายเลยแพงนะครับพระแท้พระสวยพระเดิมแพงนะแพงไม่มีถูกนะครับซื้อมาเต็มกราฟหมดนะครับแต่ทนได้ไงเพราะของกำลังขึ้นซื้อก่อนได้เปรียบนะครับซื้อตอนนี้รุนแรงหน่อยแต่ถัดไปอีกเดือน2เดือนก็อาจจะสโลว์ราคาในด้านของการแพงนะครับเพราะว่าของมันขยับมันขึ้นไป200,000-200,000กว่าเพราะฉะนั้นการซื้อแสนแก่ก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับคุณเชาสวัสดีครับคุณโควิดสวัสดีครับคุณพรพบสวัสดีครับคุณรุจิตภาคคุณอภดลสวัสดีนะครับอย่าไปกลัวแพงครับเพราะผมแรงด้วยความรับผิดชอบนะครับถ้ามีปัญหาใดๆจะเป็นเรื่องผิวเรื่องความคมความสวยความเดิมนี่รับผิดชอบหมดนะครับรับผิดชอบหมดมันถึงได้แรงนะครับการช่วยพระที่เป็นมาตรฐานเนี่ยมันก็ต้องแพงธรรมดาคุณลูกเพจต้อมเห็นไหมเขาขายได้หลายอย่างโอ้โหราคาเรียกว่าราคาดีกว่าชาวบ้านนะแต่ฟูลออปชั่นครับรับผิดชอบหมดอะไรก็ได้ได้เลยนะครับไม่ทะเลาะกับลูกค้า เป็นบริการของเรานะครับความพอใจของลูกค้าเป็นที่ตั้งครับนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเจอก็อดไม่ได้ซื้อสิครับรออะไรอาปาก้านะครับอันนี้ปั๊มเจนบล็อกแตกแล้วเนี่ยขอบลั่นแล้วเป็นรอยล้นอย่างเงี้ยสบายใจเพราะเกไม่มีเกไม่แตก คุณสมศักดิ์สวัสดีครับคุณแก้วสวัสดีครับคุณเมธาสวัสดีนะครับคุณวิชาแสงลำสวัสดีครับผมคุณเชษบางกอกใหญ่สวัสดีครับบางกอกใหญ่บางกอกน้อยแต่ไม่มีบางกอกกลาง
มีศาลาใหญ่มีศาลาเล็กแต่ไม่มีศาลากลางเออแปลกอะวันนี้วันอังคารตลาดนัดเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อสู้ด้านบนนี่หลังใหม่มาเพียบเลยโอนตังโอนตังโอนตังก็อย่างนี้ครับว่าแท้ก็จะเป็นระบบอย่างเงี้ยซื้อเข้าขายออกซื้อเข้ามาขายออกไปขายออกไปซื้อเข้ามาต้องทำอย่างนี้เป็นกิจวัตรนะครับมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามรูประบบอันไหนขายดีเราก็ต้องซื้อบ่อยอันไหนเคลื่อนไหวดีเราก็ต้องหาเยอะนะครับเรียนแล้วเราเป็นศูนย์กลางของหลักของดีของสวยอยู่กับเราไม่กลัวนะครับรอได้รอได้สีทนได้สีรอได้รับรอได้นะครับรอวันเวลาที่หลวงพ่อจะขึ้นไปใกล้กว่านี้หลวงพ่อจะแพงไปมากกว่านี้นะครับพี่แนนสวัสดีครับผมเหรียญเดิมบางสร้างปี13ถือเป็นรุ่น2เหมือนว่ากวยเสกนาน2ปีครับน่าใช้นะบูชาโอ้ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลนะพี่เพิ่งเล่นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็ไล่ไม่ทันโอเคได้ข้อมูลแล้วปี13โอ้โหก่อนหนุมานตั้ง8ปีโอ้เนาะแล้วกันนโมตามบอดนี่ใครก่อนใครเฮียเดิมถ้าถือว่าเป็นรุ่น2นโมตามบอดต้องรุ่น3เนาะเออคุณมานะชุมรักษานะครับอาจารย์ปิดจัมโบ้แช่น้ำมนต์ราคาผมไม่มีเลยพี่ผมไม่มีจัมโบ้แช่น้ำมนต์เลยครับแช่น้ำมนต์อยู่แสนถ้ารุ่น2นะแช่ไอ้จัมโบ้2น่าจะอยู่ประมาณแสนนึงมั้งครับเพราะจัมโบ้2ถ้าไม่แช่มัน3 4 5อะไรเงี้ยผมไม่มีนะพี่นะพี่สมชายนะครับไม่มีพยายามเลี่ยงพยายามไม่เพราะสมัยก่อนนะแช่น้ำมันแพงกว่าตอนหลังเนื่องจากมันความสวยความคมมันสู้ไม่แช่ไม่ได้ตลาดมันก็เลยมาเล่นไม่แช่ทำให้แช่นั้นราคาถดถอยลงมานะครับผมไม่มีนะครับถ้ามีก็แบ่งให้ไม่ห่วงนะครับไม่เหลือทักองคุณติวะสวัสดีนะครับบางทีต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนกันโอ้ยพวกเฮียเดิมพวกพี่อาร์มนี่ก็ความรู้แน่นเพราะพวกนี้ศึกษาไงพวกนี้ได้เปรียบเชื่อผมดิพี่อาร์มก็ได้เปรียบเพราะศึกษาผมบางอย่างเนี่ยเรารู้หน้าพระแต่เราไม่รู้เกี่ยวกับประวัติมากนอกจากเราเคยไปศึกษาเคยได้อ่านได้อะไรเงี้ยเราก็จะมีข้อมูลอย่างมะกรวยนี่บอกตรงๆนะผมเริ่มต้นจากการดูที่เหรียญแต่รุ่นอะไรยังไม่รู้ตลาดมันเวิร์กมันไปอรหังเต็มมันไปอรหังขาดมันไปหลังยัน มันไปเดิมบางเมื่อ2เดือนที่แล้วเสีย10,000อยู่เลยนะครับวันนี้ขึ้นมา 6-70,000 นี่ไวๆเลยนะซื้อเข้าเรามี 65,000-68,000 เนี่ยขายออกก็70-70หน่อยอย่างเงี้ยแดงๆก็ซื้อ 80,000-85,000 มันก็แตะแสนแล้วอ่ะพอเราศึกษายังไม่รู้เลยดิซ้ำไปว่าเป็นรุ่น2เลยครับยังคิดว่าน่าจะเป็นรุ่น3หรือรุ่น4เพราะว่ารุ่น2ผมมองว่าเป็นนโมตาบอดไงแล้วก็มาเป็นหลังเต็มมาหลังขาดหลังยันเนี่ยแล้วถึงจะมาเป็นเดิมตางคิดอย่างนี้นะครับก็เลยสับสนหน่อยแต่เก็บประวัติไม่เป็นไรเรื่องสับสนเก็บประวัติยังพอถูไถแต่อย่าสับสนพระถ้าพระดูเกดูแท้สับสนนี่เป็นลมนะครับประวัติยังพอมาสาวกลับได้นะครับเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วคุณพชรหลวงพ่อกวยปี21เหรียญพุ่มแจกแม่ครัวอันนี้ไม่รู้จริงๆพี่เป็นแบบไหนยังไม่รู้เลยไม่เคยเห็นเลยอะครับเพราะเล่นอยู่แค่สองสามอย่างไม่รู้จริงพี่ครับยังไงก็ส่งมาวัดเดิมเล่มสักเล่มว่าเลยครับผมกำลังจะเข้าไปหาอาจารย์ครับมาเลยครับไปที่มันทิพย์ใช่ไหมครับมาที่ร้านเลยร้านผมอยู่ถึงก่อนถึงมันทิพย์ห่างมันทิพย์ประมาณ300เมตรติดเซเว่นต้องก่อนหรือว่าหลังครับก่อนลงทางด่วนเจอเลยลงทางด่วนมาไปไหนไม่ได้เลยร้านผมร้านแรกติดตีนทางด่วนเลยโอเคได้ครับอาจารย์ครับ
นะครับเลี้ยวรถจากตำรวจลงมาชิดซ้ายเลี้ยวเข้ามาเลยบ้านผมวางเอ้ยโยส่งเหรียญเพราะเรียบให้อาจารย์ดูหน่อยอาจารย์เขาทักมาทางไหนนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปชัดๆส่งให้ดูเนี่ยเหรียญสวยมากเรียกว่าเราฮะพระครูอัตถธรรมาภิรัตน์นะถ้าภาวนาภิรัตน์ก็ฉายาเดียวกันเลยกับหลวงพุทธิมเดี๋ยวส่งให้ครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเอ๋นะครับคุณเทพจริงๆคุณสักกรุณสวัสดีครับพี่ประทีปกล่าวสวัสดีครับผมนะครับนี่คนนี้ดิอนาคตสดใสแน่นอนจับตาดูดีๆเอาไว้เล่าขานทุกเล่าสู่กันฟังพี่ประทีปปิดหลังยันไปพี่ประทีปปิดหลังอนุมานอรหังเต็มไปแล้วพอถึงวันที่แรงๆเราก็มาคุยถึงกันเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นตำนานไงจะเป็นเรื่องเล่าขานกันนะครับเหี้ยจุ้ยเอานี้ไปเหงโตเอานี้ไปอะไรแบบเนี้ยนะครับนี่แหละคือหลักของการพระแท้พระแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยครับมันจะเป็นเกียรติประวัติกับชีวิตเรานะหนึ่งพระสวยแล้วถามว่าพี่ประทีปถึงตอนเนี้ยก็ไม่ถือว่าโหดร้ายแต่ว่าค่ะตึงไม่หน่อยเพราะตอนนี้ไอ้วิ่งวิ่งวีดเลยมันไม่จมูกลงแบบหลังยันเนี่ยแม่งเปิดกันล้านกว่าไอ้เราก็จนใจนะถามว่าซื้อไหมซื้อแต่มันไม่มีพระพอได้ระดับสองลงมาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบช่างมันวะสวยเว้ยสู้ๆอย่างเงี้ยนะครับก็ยังยืนยันถ้ามีแชมป์มีสวยจริงก็จะไปให้เยประทีปแล้วก็เอานั้นเทินผมกลับมานะพี่ประทีปพี่ประทีปปิดอันเมื่อคืนไปเนี่ยถ้าผมได้อันสวยมาเนี่ยสวยกว่านะพี่ก็เทินกลับมาอย่าไปซีเรียสเรื่องเล็กนะครับเรารู้ถึงมือสะสมว่าควรจะสะสมพระประเภทไหนตอนนี้ได้อย่างนี้ก็อย่างนี้ไปก่อนพระไม่ได้สร้างองค์เดียวยังไงภายใน500เหรียญเราต้องเจอท่านจะได้แต่เจอต้องมีลิมิตการเจอว่าเออเจอในราคาสมควรนะเอามาแบ่งกันเอฟซีนะไม่ใช่เจอราคาค้อนทุบเนี่ยบางครั้งมันก็ดูจะโหดร้ายไปหน่อยแต่ว่าไม่ได้เนาะบางคนเขาก็เล่นอย่างนั้นแต่ผมไม่ใช่อ่ะผมตามเชิงเนี่ยผมอยู่ในระดับกลางนะครับไม่ปีกสูงสุดแล้วก็ไม่ถึงต่ำอยู่ในระดับกลางเอาแบบซื้อกันได้ขายกันได้เบื่อก็รับได้ถ้าเราขายเขาแบบแชมป์ล้านห้าเงี้ยแม่เวลากลับมาก็ไปไม่ถูกกันไม่รู้จะไปออกมุมไหนนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นก็เรื่องพระสภาพประเด็นแรกประเด็นที่สองเนี่ยก็ต้องราคาต้องให้มันแรงเขานิดได้นะครับแต่ถ้าแรงเขาเวอร์แม่ถ้าไม่จะถึงกับเป็นมือที่เก็บเข้าสต็อกเนี่ยนะไม่ได้จะขายต้องดูนะครับดูลูกค้าด้วยลูกค้าบางคนเนี่ยเก็บเข้าสต็อกแบบไม่เป็นไรแพงกูสู้รักมึงลุยมาไอ้อย่างนี้ไม่เป็นไรไฟเขียวแต่บางคนนี่เราต้องถือว่าบางครั้งบางโอกาสก็อาจจะมีการผลักดันแลกเปลี่ยนเทิร์นโปรต้องเล่นกันแบบมิตรภาพแล้วความรู้สึกมันจะไม่เสียนะครับเราไม่เจ็บเขาไม่ช้ำก็เล่นกันได้ถ้าเล่นแล้วแม่งเราเจ็บเข้าช้ำไม่เกิน3ครั้งไม่ไหวแล้วครับรับไม่ได้นะครับผมเนี่ยลูกค้าหลายคนก็เทินกับผมแลกกับผมคืนกับผม 4-5 หนอะไรเนี่ยทุกครั้งก็หัวล็อกคิดทักหมดนะครับเพราะอะไรเพราะอาจารย์ไม่หักกูนี่หว่าเฮ้ยอาจารย์อันนี้ให้กำไรกูอีกอะไรแบบเนี้ยแต่บางครั้งเวลาที่เขาจะปิดเนี่ยไม่เป็นไรคนอื่นต่อ 80,000 เขา 85,000 เขาซื้อเลยเนี่ยเราก็ต้องรู้นะครับว่าเขามีสั้นมียาวมีหนักมีเบาก็ไม่โกรธกันนะครับหักแล้วคงเหลือหรือว่าหักแล้วเจ้าก็เล่นกันได้นะครับถ้าหักแล้วเจ็บ3ที4ทีก็ยังเจ็บมันก็ต้องชูธงนะครับนะครับชูธงน้องชูชัยพักก่อนไหมครับอะไรแบบเนี้ยเดิมบางเป็นเหรียญนอกวัดถ้าออกวัดบ้านแคถือว่านโมตาบอดเสา5ปี15เป็นรุ่น2และพวกหน้าโล่หลังยันหนุมานเป็นอะไรเนี่ยคุณอันธวัฒน์สินมาอะไรเป็นรุ่น3ครับอ๋อเดิมบางนี่ถือว่านอกวัดใช่ไหมไม่โคศิตารามเนาะเดิมบางเป็นรุ่น2แต่เป็นนอกวัดก็คือหลวงพ่อไปทำช่วยวัดเดิมบางว่างั้นเถอะนะครับนโมตาบอดเป็นรุ่น2เข้าใจแล้วโอเครู้เรื่องกระเบื้องแตกแหมพี่อาร์มไม่รู้ไปบอกรู้นี่มันขายความโง่นะแล้วเราไม่รู้เนี่ยคือใจผมพูดยังไงผมไม่รู้อ่ะผมไม่รู้จะบอกเขาไงอย่าตะกุดเขาอาจารย์อันนี้ที่ไหนมันโทรเอ้ยตัวเองยังตัวไม่รอดเลยไปบอกไงอ่ะแต่ถ้าไหนรู้เรื่องก็จบกันสิอ่ะขาโต๊ะ 30,000 ครับ
ขาโต้หลวงปู่เล่มทองนี่ประดู่ชิมพีนะจ๊ะใช้ได้เลยสวยวิ่งวิ่งอันไหนรู้แล้วรู้ลึกก็ละเอียดยิบอันไหนไม่รู้ก็อย่าอวดเก่งไงครับมันไม่ประโยชน์เลยครับผมเจ้าสัว3หลักพันครับพี่ 4-5 พันมั้งนะครับการไม่รู้นำสืบในเรื่องไม่รู้นี่มันพาเสียแต่ถ้ารู้แล้วใส่ไปเลยอย่างน้อยผู้ไม่รู้ก็รู้ไปด้วยนะครับพิมพ์กลางเนื้อผงต้องมี 30,000 อัพครับพี่นิติพัฒน์นะครับ 30,000 อัพถูกต้องพี่ยามขอบคุณมากครับพี่โอมะนาวหวานสวัสดีครับพี่ดีถาจ้าสวัสดีครับพี่ประทีปถูกต้องครับหลักการที่พี่เล่นมันชัดเจนที่สุดพระสวยไม่มีวันแพงเพราะเวลาและการเวลาเนี่ยมันทำให้พระที่เราซื้อไว้เนี่ยปรับตัวไปนะครับการเล่นพระถ้าเราไปเล่นพระศึกพระช้ำเนี่ยมันเล่นได้แค่ใช้นะต้องใช้จริงๆนะถ้าเล่นเพื่อการค้าไม่ได้หรือเล่นเวลาจะออกตัวเวลาเดือดร้อนใจมันเจ็บปวด นะครับแต่ถ้าเล่นพระสวยเนี่ยถึงวันเวลาที่เราจะออกตัวนะมันความสุขสนุกสนานมันมาเลยนะครับผมเชื่อเหลือเกินเหรียญที่พี่บินไปอย่างพ่อกล้วยวันข้างหน้าพี่ไม่ต้องไปอะไรกับใครหรอกกับผมนี่แหละจะเอากำไรเท่าไหร่ก็ว่ามาถ้าตลาดมันทะลุเป้าไปล้านกว่าเป็นมาตรฐานไปแล้วนะตอนนี้หลักล้านมันยังไม่เป็นมาตรฐานมันเป็นตัวพีคตัวสวยสุดนะครับถ้าตัวระดับล่างเรทมาตรฐานเลยตอนนี้หกถึงเจ็ดแสนเนี่ยชัวร์ที่สุดเหรียญไปเปื่อยเนี่ยวิ่งวิ่งเนี่ยเอาว่าสวยมาตรฐานนะ6-7 แสนเนี่ยมีคนพร้อมซื้อเป็นร้อยแต่ถ้าจะทะลุล้านอาจจะเหลือวงแคบมาเหลือ10 คนนะครับซึ่งเราเองเราก็ยังไม่กล้าถ้าจมูกไม่โด่งเท่ากับอันหลังยันนะถ้าจมูกโด่งอย่างหลังยันโอเคล้านหนึ่งผมก็ซื้อมาผมก็ไม่กลัวเหมือนกันแต่ตอนนี้เรายังซื้อไม่ถึงเรายังซื้ออยู่600,000-600,500เลทอย่างเงี้ยอ่ะ700,000ได้นะจมูกโดนนิดโดนหน่อยถือว่าธรรมชาตินะแต่บี้แบนนี่มันก็ต้องถอยลงนะครับอย่างเงี้ย3-5 เดือนผมว่ามันทะลุเพียงแต่ว่าเราประเมินอนาคตกันไม่ได้บอกเล่า90กันได้นะครับเนี่ยบุคคล 3-4 ท่านเนี่ยพี่อามจับตาดูดีกันพี่บัตที่พี่จุ้ยพี่ยิ่งโตนะพี่สมพลพวกนี้จับตาดูดีๆครับพวกนี้ชนะหมดนะยืนระยะชนะผมหมดนะชนะทุกคนด้วยนะครับเพราะเราคัดสวยให้เขาอะแล้วราคาเขาสู้อะเรากำไร 30,000-50,000มาตรฐานของผมเลยนะพระหลักแสนเนี่ยผมกำไร10,000-20,000-30,000นะครับผมมีความสุขของผมแค่นี้แหละเพราะผมไม่ได้ขายวันละองค์บางทีหลังใหม่ผมปิดไปเป็น10 องค์ไม่มีใครรู้นะครับองค์4,000-3,000-5,000กำไรวันหนึ่ง30,000-40,000มีแน่นอนเดือนละล้านอ่ะตั้งไว้เลยเดือนละล้านรายได้ผมอ่ะสุทธิเลยนะหักแล้วคงเหลือไม่พอหรออายุป่านนี้แล้วโถวันละ1,000ยังใช้ไม่หมดเลยอ่ะใช้ปกติเนี่ยนะกินเหล้าก็เมากิ้งละนะไม่กินเหล้าด้วยนะอย่างเงี้ยสูบแต่บุหรี่อยู่บ้านก็ศึกษาวิชาความรู้ดูพระดูเจ้าอ่านน้ำหนักตำราไปนั่งสูบบุหรี่ไปนี่อะไรกินกาแฟนะกินของกินเล็กๆน้อยๆดูทีวีอยู่กับบ้านผมถามคุณหน่อยเดือนละล้านคุณไม่พอใจอ่ะคุณบ้าเปล่าไม่ต้องไปโลดโผนจนอาจารย์โอ้ยซื้อ300,000ขาย800,000มันไม่ง่ายที่คุณคิดหรอกใครก็จะโง่ของแพงๆมาขายคุณถูกๆแล้วใครก็จะโง่แม่งของคุณไม่แพงเท่านั้นยังมาขายเท่านี้เป็นไปไม่ได้ยืนอยู่บนความเป็นจริงเถอะซื้อ5ขาย7ซื้อ11ขาย13ในมาตรฐานที่สุดแล้วนะเบียดกันหน่อยก็ขยับไปนิดนะแค่นั้นเองบางทีขึ้นไปหน่อยลงมานิดนะซื้อขายกันง่ายนะไปกลับก็รับได้หมดนะจะไปจะกลับจะยังไงก็ได้หมดเข้าครับรุ่นแรกอะไรหมื่นแล้วนะเห็นว่าหนองสนมระยองนะคุณพระสุดนะครับสวัสดีครับนะครับคุณคำพันธ์สวัสดีครับคุณป้ากาแฟย่าหวานสวัสดีค่ะนะครับคุณเกียงศักดิ์สวัสดีครับคุณอำนาจยินดีทำโอเคพี่อำนาจฝึกไปฝึกพอใจแล้วขายคืนผมมานะครับพอเป็นแล้วคืนมาผมก็ขายคนอื่นต่อได้ทำให้ผมมีภาพหมุนเวียนทั้งปีทั้งชาติขอจมหลวงพ่อตาหน่อยครับได้ครับอย่างเงี้ยแพงเพราะสวยตลับเพชรเพชรลูกนี้แสนกว่านะครับพระเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วทั้งตลับ4,200อยู่ในหนังสือพระเครื่องเมืองนครปฐมนะครับเป็นพระองค์ครูอ่ะไม่ต้องกลัวแกเพราะมันเป็นตลับตำราที่เป็นมาตรฐานแล้วก็มันกระจายขายไปทั่วประเทศแล้วหนังสืออ่ะเพราะฉะนั้นคุณดูไม่เป็นแค่คุณ ดูในตำราคุณก็รู้แล้วพระเราอยู่ในหนังสือยังไงเขาไม่เอาพระเก้ไปลงหนังสือนะครับมันเสียหายหนังสือเขานะครับอย่างเงี้ยสวยไหมสวยครับแต่มันเลอะ
พระองค์เนี่ยถ้าไม่มีฉลากแล้วเลอะแบบนี้เหรอ500,000เราไม่อยู่นะครับแต่พระเลอะทำให้ดูง่ายเพราะเกมมันไม่เลอะมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันบางคนก็ชอบเลอะเพราะถือว่าเอาเบสิกเว้ยพระกูดูง่ายอ่ะพระหล่อมันก็ต้องมีบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่ไม่มีเขาก็มีนี่ที่สวยวิ่งเขาก็มีต้องเข้าใจนะครับแรงไหมก็แรงอ่ะนะเพราะเป็นพระสวยแล้วพระอยู่ในหนังสือมันแพงธรรมชาติของมันนะครับรวมตลับแล้วพระก็ตก20หน่อย20กว่าก็ซื้อได้นะครับสวยๆแชมป์หูตาปิ้นปิ้นมันทะลุล้านนะถ้าสวยจริงๆแชมป์เนี่ยคนปนเลยแบบหล่อมาดีมากอย่างนั้นร้านมีคนพร้อมจ่ายนะก็ถือว่าที่สุดนะครับเดี๋ยวมาแช่มมาฉลองทันไม่ทันครับผมเพราะแช่มมาฉลองเนี่ยสร้างหลังจากท่านมรณภาพไปแล้วหลายปีนะหลวงพ่อแช่มมาฉลองมรณภาพในปี2453นะครับ2453เหรียญสร้างในปี86นะครับถือว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยสละทุลทรัพย์สร้างแต่เป็นเหรียญที่มากประสบการณ์นะครับและเป็นเหรียญดังของจังหวัดภูเก็ตตอนนี้มูลค่าการสะสมสวยๆนะครับจะเป็นลมน้ำหรือผิวไฟกระชั่ง2ล้านครับ2ล้านเป็นราคามาตรฐานนะถ้าราคาที่โหดร้ายทารุณอาจจะแรงขึ้นไปอีกนะครับอยู่ที่วิ่งแค่ไหนนะครับผมขายไปตั้งแต่อัลละ 3,500 ปี21นะครับขายไปเหรียญ 3,500 ดับบิ๊กตีเลยอยู่ตอนนี้อันนั้นต้องมี3ล้านนะครับเจ้าสัวทองแดงรุ่น2ราคาเงินไปหมดแล้วตอนนี้เหลือทองแดง 35,000 ครับ 35,000 นะครับอันนี้สวยนะผิวดีว้ายหลวงพ่อนะครับสวยผิวดีนะครับเนี่ยโคตรเต็มนะครับหล่นตรงนี้ไม่เป็นไรครับโต๊ะมันเป็นพวกไฟเบอร์ไม่มีปัญหาเด้งได้พระเนี่ยไม่จำเป็นนะครับว่าจะทันไม่ทันจะตายไม่ตายอยู่ที่ประสบการณ์อย่างพระครูอาทัตธรรมรสนะครับอาจารย์สังวัดวัวหลุงนะครับวัดวัวถลุงหรือวัดวัวลุงนะครับสวยๆอันเป็นล้านนะครับล้านกว่าบาทนะครับพอห้าอยากมีน้อยนะครับทำน้อยทำแจกในงานธรรมนกิจศพนะครับทำแจกในงานศพนะครับมีไม่กี่ร้อยเหรียญแพงนะครับพระพรวัดดอนเมืองตอนนี้ไม่มีแต่ไม่แพงนะครับพรดอนเมืองไม่ข้ามแสนนะครับเดิมบางนะจ๊ะเดิมบางนะครับเดิมบางต่อไปก็ไม่เดิมไม่บางนะครับจะกลายเป็นเดิมแพงเดิมหนานะครับรุ่นแรกอาจารย์นำสร้างในปีพ.ศ. 2519นำโดยนะครับเสด็จองค์ชายใหญ่นะครับนำเต็มท่านว่าอะไรยุคนอะไรนะครับพร้อมกับคุณประกอบกำเนิดพลอยพ่อคุณหนุ่มกัญชัยนี่แหละนะครับสองคนนะครับแล้วก็ทางวัดทางอะไรนี่นะครับจัดสร้างเหรียญ นะครับเปิดจำหน่ายจะนำเหรียญ30บาทหรือเปล่าไม่ทราบเห็นตอนนั้นพี่เดิมบอกอยู่เพราะเขามีเปิดจองไงจองทั่วไปตามศูนย์ผ้าตามอะไรต่างๆนะครับตามไปรษณีย์ตามอะไรอย่างนี้นะครับจะนำมีหลายเนื้อมีทองแดง มีเงินมีทองคำแล้วก็มีเนื้อบัญเชียงนะครับคล้ายๆนวะอย่างนั้นนะครับมีหลายบล็อกลาผดหลังผดลาแตกนะครับสายฝนลาแตกหลังผดนะครับปัจจุบันนี้ก็เล่นหากันเฉพาะตรงแดงก็หลายหมื่นเงินก็หลายแสนทองคำหลายล้านครับนะครับแรงนะครับแรงนะครับคุณธนพลหลวงพ่อคูณอ่ะรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกอันนี้รุ่นแรกนะ12ส่วนอันนี้ก็เป็น19นวะนะครับนวะแล้วก็เป็น19ทองแดงนะจ๊ะนะครับดูง่ายๆสบายตานะครับพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรเฮ้ยตอนนั้นไม่น่าใช่เฉลิมพลที่คำพรนะพระองค์ใช้ใหญ่นะเฉลิมพลที่คำพรนี่องค์กลางเฉลิมพลที่คำพรนี่สร้างเตารีดนะครับสร้างเตารีดเตารีดหลวงพ่อทวดองค์ใช้ใหญ่นะครับอะไรยุคนนะครับองค์ชายใหญ่อันนี้องค์ชายกลางครับนะครับถ้าพ่อท่านมุ้ยนี่องค์ชายเล็กนะครับอันนี้องค์กลางเฉลิมพลที่คำพรนี่สร้างเตารีดนะครับบนยุคนหรืออะไรเนี่ยลืมชื่อไปแล้วพานุพันธ์ยุคนถูกต้องเสด็จองค์ชายใหญ่ครับองค์ชายใหญ่นะครับองค์ชายใหญ่นี่เป็นนักสะสมพระเลยนะครับนักสะสมพระปิดตาลุงไข่ของท่านก็หลุดออกมาในวงการพระเนาะแล้วก็ยังมีหลายอย่างนะครับอันนี้พระเจ้าวรงเธอนะครับพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคนนะครับองค์ใหญ่ครับส่วนที่คำพรนี่องค์ชายกลางนะครับ
เล็กนี่พ่อท่านมุ้ยอันนี้พ่อท่านกบนะครับท่านเล่นพระสะสมพระเยอะองค์นี้พระเยอะมากพระบูชานี่โอ้โหภาษาเสียอะไรเยอะจริงๆถูกต้องครับคุณไตรรัตน์ถูกต้องอันนี้นะครับใช่ๆนะครับคู่กันครับคู่กับคุณกอบคุณประกอบกำเนิดพลอยพ่อคุณหนุ่มกัญชัยนะครับสองท่านนี้ครับเป็นผู้จัดสร้างเหรียญอาจารย์นำแล้วก็พ่อท่านคิงนะครับอาจารย์นำบอกว่าถ้ามาหาฉันแล้วรอบสองนะรอบสองที่สร้างรูปแรกไปแล้วเนี่ยถ้ามาหาฉันไม่เจอให้ไปหาท่านคิงปรากฏว่าทำรุ่นสองปี20ไปไม่ทันนะครับอาจารย์นำละสังขารไปก่อนนะครับเลยต้องไปหาหลวงพ่อคิงเอาไปให้หลวงพ่อคิงปลุกเสกเหรียญพบร20นะครับพ่อคิงปลุกเสกใช่ครับใช่ครับท่านอาจารย์ธนาโรธพ่อคุณหนุ่มหวนกระแสนี่แหละครับคุณหนุ่มกัญชัยมีเหรียญจะนำเยอะกับพ่อท่านคิงเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับพระพุทธน้อยบิมกลางเนี่ยผมพุทธคุณนะครับก็สามสี่หมื่นอย่างต่ำนะจ๊ะผมถึงบอกนะครับการศึกษาแล้วก็การสะสมพระผมพ่อทานะพ่อทานรุ่นสองพ่อไหนพ่อทานรุ่นสองอ๋อการศึกษาประสาทสมบ้างบอกว่ามีเหตุมีผลมีหลักการนะครับอย่างเช่นว่าอาจารย์นำเนี่ยใครเป็นผู้สร้างเหรียญก็เป็นแบบไหนเราก็จะดูแบบนี้เป็นตัวอย่างนะครับการรับจากมือคุณประกอบการรับจากมือคุณหนุ่มหรือการรับจากมือพระองค์ชายใหญ่มันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ถ้ามันผิดจากนี้มันก็คือเกงไงถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่ามาทะเลาะกันสิคุณต้องเข้าใจหลักการความเป็นมาอย่างผมไล่ได้ให้คุณฟังได้หมดนะครับชินพรสร้างเหรียญเจริญพรเจริญพระล่างเจริญพรบนมีทองคำมีเงินมีนวะมีทองแดงสร้างให้หลวงพ่อทิมนะครับซึ่งตัวคุณชินพรก็ยังอยู่ตัวผมเองก็สนิทกันเนี่ยผมรู้จักผมเห็นผมรู้แล้วผมเล่นมาตั้งอันละร้อยสองร้อยนะครับมาวันนี้แล้วคุณเอาที่มันไม่เหมือนนะเขาเนี่ยแล้วคุณเอาบอกแท้มันแท้ยังไงอ่ะเนี่ยพอพูดก็โวยวายโกรธกันมันไม่มีประโยชน์หรอกครับนะครับพระคุณ19ทองแดง300,000นวะ550,000ครับนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณที่ผมคุยกับคุณเนี่ยคือมันเป็นมาตรฐานสากลไอ้อย่างเงี้ยเราเกิดไม่ทันหลวงพ่อแต่คนนครปฐมเขามีทันนี่ทวดเขาทันปู่เขาทันเขาเล่นหนามาแบบนี้จนกระทั่งมาถึงวันนี้นักเล่นพระสะสมก็ไปศึกษาจากพวกเขามาจดตำหนักตำรามาจะดูเหมือนกันทั่วประเทศแบบนี้นะเว้ยมีแต่ทองเหลืองอย่างเดียวนะเว้ยทองแดงไม่มีนะเว้ยเงินไม่มีนะเว้ยทองคำไม่มีนะเว้ยต้องมีทองเหลืองแบบนี้นะเว้ยอ่ะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าผิดประเภทปั๊บมันจะแท้ได้ยังไงผมถามแค่นี้นะครับมันชัดเจนที่สุดแล้วครับในสากลที่เขาเล่นหากันนะครับความเป็นมาตรฐาน19,000ราคาเท่าไหร่อาจารย์ฮะ19ราคาเท่าไหร่มี 300,000 กับ 550,000 เล่นไปเถอะครับถ้ามันเป็นมาตรฐานเล่นไปเถอะครับถ้ามันซื้อได้ขายได้แต่อย่าเล่นที่มันไม่ใช่มาตรฐานล้วงออกมาแล้วไม่มีใครรองรับคุณจะเล่นเพื่ออะไรล้วงออกมาแล้วขายไม่ได้เล่นเพื่ออะไรเพราะคุณเอาเงินไปแลกมานะคุณไม่ได้เอากระดาษทิชชู่ไปแลกมานะครับจำเอาไว้นะครับพระแท้เนี่ยต่อให้คุณได้มาฟรีก็ขายได้ล้านหนึ่งถ้าราคาถึงพระแท้ต่อให้คุณซื้อมา 900,000 คุณก็ยังขายได้ล้านหนึ่งแต่พระเกเงินคุณหายตั้งแต่วันแรกที่คุณได้รับนะครับคุณซื้อ500ก็เงินหายคุณได้มาฟรีก็ไร้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์ครับทำอะไรไม่ได้ด้วยนะครับปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้จ่ายค่าหมอไม่ได้แต่ถ้าพระแท้รักช่วยเฮียหน่อยดิเฮียต้องผ่าตัดใช้เงิน 600,000 มีปากน้ำรุ่นแรกสวยเลยเอามาดูปั๊บโอเคราคามันอาจจะ 500,000 แก่ 600,000 ไม่ถึงแต่ไม่เป็นไรช่วยเฮียแล้วก็ซื้อไว้พอถัดมาอีก3เดือน5เดือน2ปีอาพระไปล้านหนึ่งทีนี้ผมชนะเลยครับผมชนะนะครับผมชนะคุณอาร์ตรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วส่งให้เลยเดี๋ยวส่งใบให้นะคุณอาร์ตนะครับโอ้ยเฝ้าแท้น้ออยากได้หลายบ่เฮ้อเป็นอย่างคือบ่นั่งเครื่องบินมารับไปเลยคนรักนับถือพระข้างบ้านนะครับเช่าปั๊บเนี่ยโอ้ยอยากได้หลายเด้เดี๋ยววันนี้ส่งให้เดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วไปส่งให้จ้ะพ่อคุณทุนหัวทุนกระหม่อมโอ้ยนุ่มขนแก้มตัวเนี่ยไทยบันเท่าตัวเนี่ยคือว่าใจห้อนแท้คุณต๊อดนะครับสวัสดีครับเมื่อคืนคุณพจน์ไลฟ์ให้ดูรูปหล่อลงเงินพิมพ์นิยมเนื้อเฮินแต่งเก่าว่าเก่าถึงยุคครับพจน์ไหนพจน์ท่าพระจันทร์หรือว่าพจน์อะไรอ
คือของบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีน้อยเนาะเขาก็ให้ดูเป็นวิทยาทานแต่เขาไม่ค่อยแนะนำเราให้ไปเล่นตามเขาหรอกเพราะอย่างนี้มันหาไม่ได้อะไรเงี้ยนะสวัสดีจอปุ้มสวัสดีครับผมนะครับเฮ้ยความสุขอยู่กับการดูเหรียญแดงๆทุกอย่างอยู่ที่วันเวลานะครับวันเวลาพาไปเวลารักษาแผลใจซื้อตอนแรก 200,000 แพงจะหายสักพักเอาแล้วพลธรรมจันทร์จริงๆเนี่ยข่าวมานานแล้วว่ามีนะมีเนื้อเงินแต่ว่าเราไม่เคยเห็นไงเคยเห็นจอบเล็กจอบเล็กเคยเห็นนะครับอยู่ในคอคุณปุ๊กตะวันหินแฟนอยู่เห็นก็เถียงก็ไม่ได้ว่าแท้เนาะแต่ที่เราไม่กล้ายืนยันก็มันไม่มีในตลาดเดี๋ยวเล่นไปมันก็เหนื่อยนะครับมันจะไปเข้าทางไอ้พวกมือผีที่ทำเก้งไง050ขีดตอนนี้อยู่ 3-4 หมื่นครับเหรียญหลวงปู่ติมเจริญพรหลังเรียบคุณเจริญพรสร้างหรือเปล่าอันนี้น่าจะมีนะมีอับก้ามีทองเหลืองมีหลังเรียบเนี่ยอันนี้ส่วนตัวอย่างละเหรียญ2เหรียญแต่เราก็อย่าไปเล่นดิเราก็เล่นมาตรฐานดิเราจะไปเล่นทำไมที่ลึกลับเพราะลึกลับเนี่ยมันจะอยู่ในมือกรรมการมันไม่ออกมาหรอกนะครับเอางี้ดีกว่าเหรียญเงินลงยาสีเดียวเนี่ยผมเคยได้เงินไม่ลงยานะครับแต่จะให้ผมไปยืนยันนะครับว่าเฮ้ยมีแน่นอนผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เอาเป็นว่ามันเป็นเหรียญสภาพเดิมแต่ไม่ได้ลงยาอ่ะเราซื้อมาแพงด้วยนะครับซื้อมาแพงก็ช่างมันเก็บไว้นะครับมันน่าจะเป็นเหรียญที่ส่งโรงงานลงยาแล้วโรงงานลงยาลงครบจำนวนแล้วที่เหลือก็เลยไม่ได้ลงก็ส่งกลับวัดไปแต่มันต่อโคตแล้วไงนะครับปลุกเสร็จกรรมการก็หยิบขึ้นเพราะจำหน่ายไม่ได้ยาไม่มีนะนานมาหลุดออกมาก็แล้วแต่ใครจะพิศวาสนะครับก็แล้วแต่หลวงปู่เทียมมีของแปลกมันจะแปลงไงแล้วผมก็ไม่ขายเก็บไว้นะครับพระลีไม่มีเลยจ้ะพระลีเป็นพระที่น่าเล่นมากนะท่านเป็นพระอรหันต์นะครับสำเร็จนะครับเพราะท่านลีเนี่ยไม่ธรรมดานะครับโดยเฉพาะออกวัดป่าของกุ้งนี่แพงวัดอโศกรามยังไม่เท่าไหร่ถ้าวัดป่าของกุ้งนี่แรงหลายรุ่นนะครับน่าเล่นครับน่าเล่นใช่ผมต้องบอกไงบางอย่างเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไปดีกว่าเราไปเล่นมาตรฐานมันชัวร์สุดนะครับปูติมเนี่ยมีเยอะมากเพราะสมัยก่อนเนี่ยเอาตรงๆว่าก็มั่วไงมั่วกันนะมึงมีโค้ดตัวหนึ่งกูมีโค้ดตัวหนึ่งเนี่ยพอมึงตอกอุมากูก็ตอกหน้าซ้ำไปอีกกลายเป็นสองโค้ดนะไปเจออีกคนนึงมีสาราตอกป้งเข้าไปอีกมีเลขสาราตอกเปี้ยงไปอีกเนี่ยเสมาเนี่ยมีสี่โค้ดนะครับแต่โค้ดมาตรฐานคือโค้ดอูพระอูนี่ต่อก่อนเขาคือทางวัดชี้นำว่าต้องต่ออูแต่นี่คนที่ถือโคตรหน้าอยู่ก็ต่อเพิ่มไปอีกนะครับเพราะพระจำนวนมาก 20,000 กว่าเหรียญอาจจะแบ่งเป็นสองฝั่งต่อกันต่ออูกูต่อหน้าเงี้ยนี่หมั่นไส้มึงไงมึงต่ออูมาไม่ชัดกูต่อหน้าซ้ำแม่งเลยนะสมัยก่อนก็ถือว่าเหลืองมึงมึงจะต่อแล้วก็จ้างกูดูที่เหรียญแต่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ต่อเยอะแบงอูสองอูตัวหน้าตัวล่อไป 200,000 อัพพอต่อสลาไปตัวเอาไป 300,000 เลยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยถ้าตอก4ตัวประสาทแดกเลยทีนี้แล้วแต่ร้องเลยนะครับแล้วก็ตลกด้วยไม่ตอกแพงอีกเอ้าถ้าไม่ตอกนี่ถือว่ากรรมการอีกเอ้าแม่กรรมการเยอะใช่มั้ยก็ว่ากันไปพระบุตรวังเวียนผมไม่ค่อยมีประวัติท่านนะครับผมก็เก่งไม่จริงด้วยแต่รู้ว่าแพงหลายแสนอะไรที่เก่งไม่จริงมันบอกไม่ได้มีครับจานผมขายไปแล้วพี่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับพระรอดออกวัดป่าคลองกุ้งมีเล่นหลายบาทเหรอใช่สมัยก่อนผมแจกเนี่ยตระกูลสมเด็จผงชมพูพระรอดผงชมพูแจกหมดตอนนี้เป็นหมื่นแล้วมั้งรุ่นตัวรุ่น4ตอนนี้ยังไม่มีจ้ะเดี๋ยวมีแล้วลงขายให้คุณสุภัทรสวัสดีครับปูติมเนี่ยหลากหลายมากนะครับเนี่ยวันนี้ผมนัดดู3โค้ดด้วยนะครับอันนี้โค้ดนึงนะอันนี้2โค้ดเห็นมั้ยเนี่ยวันนี้นัดดู3โค้ดก็จะมีโค้ดสลายตัวอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นโค้ดสลาครับตรงเนี้ยตอกของสลาตรงนี้ตอกอุตอกหน้าตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วบางอันตอกเลข3ตรงนี้ถ้า4โค้ดอยู่ในเหรียญเดียวเป็นเรื่องแต่ผมได้เงินเนี่ยเงินเนี่ยโค้ด
ค้ดเม็ดงามอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเงินลงยาหน้าเดียวนะสีเดียวอะสีเหลืองที่หน้าอกอะปรากฏว่าเหรียญนี้ไม่ได้ลงเลยเกี้ยงบริสุทธิ์เลยก็ต้องถ้าเอาตามหลักการจริงๆก็คือเป็นเหรียญที่ส่งไปโรงงานให้ลงยาแล้วสมมติว่าโรงยา200เหรียญเนี่ยส่งไป210เหรียญเพื่อการเสียหายอะปรากฏว่าช่างลงแล้วครบแล้วที่เหลือก็ส่งคืนโดยการไม่ลงก็นำเข้าพิธีพุทธาภิเษกอ้าวเกินลงไปนะครับกรรมการเก็บขึ้นไปไม่เสียตังค์อันเนี้ยแล้วพอวันนี้มันหลุดลงมาก็ตำรับตำราไม่มีนี่ไม่ได้สร้างเงินเปื่อยๆไม่ได้ออกจำหน่ายนะครับผู้รู้จริงก็จะเก็บขึ้นนะผมมีอยู่ถ้าเอามาขายคนที่เขาเล่นตามกระแสว่าเฮ้ยมีน้อยหายากเขาสู้ตายแต่คนไม่เล่นตามกระแสว่าเฮ้ยนี่มันยังไงวะเนี่ยมันไม่มีโรงยาได้ไงวะเดี๋ยวจะเป็นปัญหากันก็เลยไม่ขายดีกว่าเก็บไว้ไม่เสียหายมีเยอะนะครับเหมือนอย่างเหรียญเสมาไม่ต่อโค้ดถ้าถามผมก็คือหลงกรรมการหลงไงเพราะมันต่อกลางคืนเหรียญเนี่ยมันไปถึงวัดตอนค่ำตอนเย็นแล้วนะครับปรากฏว่าตอกเนี่ยลืมก็ได้หรือตอกข้ามอ่ะแม่ง 20,000 กว่าเหรียญมันก็มีหลุดรอดใช่มั้ยพอหลุดรอดมาก็จัดบัญญัติไปในหนังสือว่าเป็นเหรียญแจกกรรมการไม่ต่อโค้ดเออดูดิก็แพงกว่าเขาอีกอ้าวไม่ต่อโค้ดก็ว่ากันไปแล้วแต่ความชอบนะครับเหมือนอย่างเหรียญทองแดงเจริญพรเนี่ยโค้ดตัวทองกับโค้ดเลข9เนี่ยเขาไว้ต่อตระกูลโค้ดเลข9เนี่ยต่อกรรมการจริงแต่ตัวทอเนี่ยเขาเอาไว้ต่อเหรียญพวกนวะพวกอะไรอ้าวดันไปกดป้องกับเป็นเหรียญทองแดงก็ปรากฏเลยกลายเป็นพิเศษไป2 โค้ด 2,500ครับอันนี้ตลับนะครับตลับเป็นตลับนะจ๊ะตลับก็ต้องมี 3-4 หมื่นเป็นตลับนะครับเราแดงแป้นเลยแดงแป้นแล้วเลยนี่แดงได้ใจอ่ะนะครับจมูกฝรั่งโค้ดอุณะนะครับมีราคาในใจก็สวนได้ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าวันนี้ซื้อ3โค้ดได้ที่นี่ครบเลยนี่ต้องไปตั้งรับรอ4โค้ดสมเด็จพระมง09แต่เป็นพิมพ์สมเด็จโตนั่งแต่ไม่ไปเลยพี่09นี่ผมเองดึงดูไม่เป็นเลยไม่ถนัดนะครับต้องขอโทษด้วยตระกูลผงนี่ก็มันก็แข็งแรงอยู่แล้วนกฐานเฉียงตอนนี้หลายหมื่นครับนะครับสวยๆไม่แน่นะครับขนนกเต็มๆฐานดีๆก็อาจจะทะลุแสนได้พวกนี้มันอยู่ที่สภาพคมมากแพงมากหลวงพ่อปานเป็นพระมาตรฐานที่ค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจคือพระแรงแล้วเนี่ยมันราคาเอาแน่นอนไม่ได้แล้วแต่อารมณ์ปรารถนาพี่สมพงศ์ครับขอบคุณครับพระปานนี่เล่นทุกพิมพ์นะแต่ละพิมพ์ก็โหดร้ายทารุณต่างกันไปนะครับ คือของบางอย่างบางทีเขาทำส่วนตัวหรือทำน้อยมากอันนี้ก็เราก็จนใจอะเนาะมันไม่เจอไม่เจอตั้งงบไว้นะครับก่อนถึงสิ้นปีอยากจะมีสัก100เหรียญนะครับเนี่ยอยากจะเก็บให้ครบ100เหรียญขายได้ขายไปขายไม่ได้เก็บไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ประมาณสัก20นะครับ20ละอีก80ก็ไม่น่ายากซื้อไปเรื่อยครับซื้อไปเรื่อยเก็บเบี้ยจะถุนล้านเน้นแดงเน้นสวยแพงมากแพงมากแดงน้อยแพงน้อยไม่ว่ากันเน้นสวยโคตรเดียวก็ได้2โคตรก็ได้3โคตรก็ดี4โคตรสู้ตายแดงส้มๆฟังเดี๋ยวบ้านแซลี่สวัสดีครับคุณสุภัสสวัสดีครับเหลือ10นาทีเนาะจันครับนกสายบัวพิมพ์บีตอนนี้ก็ 4-5 หมื่นนะครับสวยๆอาจจะเกินนะครับผมบอกราคากลางก่อนบอกราคาที่ล้วงออกมาแล้วเขาพร้อมจ่ายเนาะราคาว่านิดด้วยหน่อยก็อยู่ที่จังหวะ อยู่ที่จังหวะว่าผู้ซื้อเจอกับผู้ขาย
จอกันก็ขยับกันไปว่ากันไปตามเชิงใครลงก็คงช้ำใจพี่ณรงค์สวัสดีครับผมพี่ตุ๊กเลเซอร์สวัสดีครับมีอะไรมาแบ่งปันบ้างพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กเลเซอร์ก็มือหาพระไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเพราะเอ็ดเจ็บยันน้ำมีก็เอามาพี่นะได้เสียแบ่งกันกำไรองค์ละพันสองพันก็ยังดีสนุกกันไปนะครับถือว่าได้เปลี่ยนหน้าพระเล่นหากันไปใครลงก็คงช้ำใจเจริญพรบนทองแดงตอกละเลขก็มีอยู่70เหรียญเพราะตอนตอกเลขตอกกลางคืนเลยเข้าใจผิดไปนึกว่าถูกต้องเห็นมั้ยเป็นเรื่องจริงนะครับประวัติหลวงทิมนี่มันมากคณะกรรมการมันไหลกุ๊กไหลเหล่าแบ่งกันยังมีทั้งแกล้งแม่งเอาดิเท่าไหร่อ่ะถึงโตมีตอนไหนเนี่ย2โคตรส่งมาเลยราคาเท่าไหร่มาส่งมารอก็อีกแค่ถ้าเฮียจุ้ยยังมีเฮียจุ้ยปิดผมไปช่วงที่ผมได้บ้าน 4-5 เหรียญเพราะเดิมเนี้ยเงินดอกจันโค้งเท่าไหร่ผมสตาร์ทให้1ล้านก่อนครับนะครับถ้าสวยมากก็มาขยับราคากันนะครับผมกำลังเก็บเงินไว้เช่าลุงทิมของอาจารย์กันไม่กล้าเช่าที่อื่นผมดูแท้ไม่เป็นครับกลัวกลัวได้ครับพี่นพเพราะเมื่อไรบอกผมนะครับไม่เป็นไรเอาอย่างอื่นมาแลกกับผมก็ได้พี่มีผ้าอย่างอื่นมาแลกเพราะผมเดินเก็บด้วยความรักเคารพท่านนะครับเสมาเนี่ยบอกตรงผมมีประสบการณ์กับตัวเองที่ผมชอบอะนะครับบอกตรงๆผมเองเนี่ยไม่ได้สะสมลูกทิมมาตั้งแต่ต้นเพราะเนื่องจากเราพามเยอะสมัยผมเล่นเนี่ยลูกทิมเป็นผ้าใหม่ แล้วก็พะเยอะโอ้เช้ากลางวันเย็นผมซื้อไม่ไหวอ่ะนะครับผมซื้อแล้วผมต้องรอคนระยองคนจันคนสัตหีบมาซื้อต่อผมก็เลยไม่ค่อยจะรองรับเท่าไหร่นะครับทีนี้อยู่มาเนี่ยพอเขาแรงๆผมก็มันเขี้ยวนะเอ้ยหาหน้าเล่นเว้ยราคาท่านไปเรื่อยเลยก็เริ่มไปซื้อเสมาแรกก่อน 38,000 ซื้อเสมามาเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเหงือกบวมจนแก้มย้วยเลยนะปวดมากทานยาแก้ปวดก็ไม่หายทานอะไรถ้าอะไรก็แม่งไม่ดีขึ้นตีหนึ่งกว่าแล้วนั่งมองหยิบเหรียญขึ้นมาดูเนี่ยดูฝนก็พำพำด้วยผมมีห้องทำงานห้องเก็บผ้าผมนะผมชอบนั่งอยู่คนเดียวตีหนึ่งตีสองนั่งอยู่คนเดียวดูผ้าก็เลยถามพ่อบอกหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์จริงไงให้ผมหายปวดดิผมปวดมา2 วันแล้วหลวงพ่อคุณเชื่อไหมจะเป็นบังเอิญหรืออะไรผมไม่รู้อ่ะแต่มันแตกเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันแตกอ่ะผมต้องรีบวิ่งออกมาบ้วนปากในหนองออกมาเลยนะบ้วนปากแล้วก็ไปกลัวคอที่น้ำบุ่นล้างกลัวคอล้างกลัวคอกูเชื่อไหมเช้ายุบหายเลยหายสนิทเลยแล้วก็หน้าเขกบาลเลยแม่งเหรียญ นั้นตอนหลังผมก็มาขายไปอีกขายไป 80,000 นะเก็บมาเป็นปีอ่ะทะลึ่งแม่งเขาฟิตให้ 80,000 เสื้อขายพอขายเสร็จมันนึกถึงอ้าวไอ้เหี้ยเอ้ยเหรียญประสบการณ์กูขายทำไมวะเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงๆนะเรื่องนี่พูดต่อหน้าพระต่อหน้าเจ้าเลยนะคือจะโดยว่ามันถึงเวลาจะแตกหรือว่าอะไรก็ผมไม่รู้อ่ะแต่ผมปวดมากไงผมก็เลยบ่นกับท่านว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงก็ทำให้ผมหายปวดดิผมรู้สึกว่ามันแตกเดี๋ยวนั้นน่ะผมต้องรีบวิ่งออกมาบ้วนน่ะโอ้โหหนองมาเต็มเลยแล้วไปกลัวคอด้วยน้ำอุ่นไปอะไรเท่าไรไม่ได้กินยาด้วยนะเช้ามาเงียบกิ๊บหายหรือเชื่อไหมล่ะเออนะครับงงมากเลยงงยังทึ่งเดี๋ยวนี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วพระก็ไม่ได้แฝงเลยหยิบเหรียญมาดูเฉยซื้อมาใหม่ๆก็กำไว้ในมือพ่อศักดิ์สิทธิ์จริงให้ผมไว้ปวดดิไอ้ห่าแตกเลยแตกเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยขาดคำปั๊บนี่รู้สึกเลยว่าเฮ้ยหนองทะลักเต็มปากเลยต้องรีบวิ่งไปบ้วนนะพออืดพออมล้างปากล้างคอพรุ่งเช้ามาเฮ้ยปกติเลยเอาอย่างนี้ไม่ยกผลประโยชน์ให้ท่านแล้วไม่ยกผลประโยชน์ให้ใครอ่ะแต่ฟังที่อื่นเล่ามาเนี่ยโอ้โหเล่าก็จะหลอนไปหมดละนะครับโอเคครับพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกไม่เป็นไรครับตอบได้ตอบตอบไม่ได้ไม่ว่ากันมีดหมอหลวงพ่อเดิมด้ามงาฝักไม้สภาพสมบูรณ์
น่าจะถึงนะต้องดูว่าเป็นช่างอะไรนะครับเพราะเรียบ18,000ครับท่านอาจารย์ครับสวยมากครับสวยมากๆเลยวัดเราก็ไปหลายครั้งแล้วสงสารหลวงพ่อทั้งเลยเก่งๆวิธีใหญ่ๆเข้าหมดเลยอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับน้ำนะท่านชื่อเรียบเรียบแล้ววัดเราด้วยคนแฝงใจไม่ดีแม่กูเรียบแน่แต่อย่าลืมว่าสิ่งเลวร้ายมันต้องราบเรียบมันต้องผ่านพ้นไปมันต้องไม่ก้าวไกลเราอุปสรรคต้องราบเรียบต้องคิดอย่างนั้นใช่ครับแดงเลยอันนั้นของผมตอนนั้นซื้อ38,000นี่แดงปัดเลยแม่ทะลึ่งจริงๆมาขายขายตอน80,000ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันฐานะก็ไม่ได้ลำบากยากแค้นหรือมันเกี่ยวกับตกใจราคาไม่รู้พี่รักขายไม่80,000ก็ถอดไปเลยแม่แฝนอยู่ในคอเลยแล้วตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่ค่อยจะเอาพระอะไรที่รักแฝนคอหรอกแฝนที่ไรแม่งปลดกูทุกทีพระวางเยอะแยะไม่ซื้อจะซื้อในคอเผลอเหรียญเนี่ยแฝนทั้งอันก็ดีเหมือนกันนะกรอบเท่ดีกรอบศรีราชาเมืองชนศรีราชาทำกรอบเนี่ยบางอันมีหูเด้งเนี่ยกวงเนี่ยเด้งไม่เด้งมาล็อกแดกล็อกแดกแต่ทองโอ้โหเอาทองดีเปอร์เซ็นต์สูงทองหนาสมัยก่อนต้องคนใจถึงก็จะเลี่ยมร้านนี้ได้ตลาด 4,000 ร้านนี้ 12,000 เขาเลี่ยมกัน2สลึงร้านนี้เลี่ยมบาท50ตังค์ว่ากันอย่างนั้นเลยสมเด็จหลวงพ่อแพร 5,000 ยังไม่มีราคาครับจานมีกล้องขายไหมสั่งไปแล้วยังไม่มาเลยกล้องนะครับกะเตรียมไว้ให้ลูกศิษย์ตอนนั้นปรากฏว่าสอนไป5รุ่นแล้วกล้องไม่ว่า นะอย่างอื่นผมยังไม่เคยมีประสบการณ์นะแต่เสมา8รอบเนี่ยผมโดนกับตัวเลยนะครับผมถึงชอบไงแล้วเป็นเหรียญที่สวยลงยา3สี2สีแม่เมื่อวานถาม3มันเนี่ยลงยา3สี2เหรียญกับนวะเหรียญ1โอ้โหมันเปิด2.5 ล้านบอกเฮ้ยนี่มึงเปิดด้วยความเกลียดชังกูเปล่าวะไอ้ห่างงมากเลยมึงอยากเปิดไปกะว่า3,000,000จะซื้อมันซะหน่อยที่หมาย3,000,000 2.5 ล้านพอเถอะพวกคุณเอ้ยมึงนำหน้ากูไปไกลจังใช่ครับคือผมเล่นพระเนี่ยผมเล่นด้วยความศรัทธานะแล้วก็มีหลายๆอย่างอ่ะที่ผมมีประสบการณ์แต่บางเรื่องที่ไม่อยากพูดแล้วมันเหมือนชี้นำพูดแล้วเดี๋ยวก็เขาก็ไปลุยหากันแต่ที่ทุกวันนี้ที่คุณต้องหา8รอบเนี่ยก็เพราะมันราคามันขึ้นขยับไปเรื่อยนั่นหมายถึงว่าคุณเล่นแล้วคุณก็จะประสบการณ์มันเรื่องของคุณแล้วคุณจะเจอไม่เจอแต่เรื่องราคาค่างวดเนี่ยคุณเจอแน่คุณจะมีกำไรแน่นอนแบบเนี้ยผมถึงแนะนำให้เล่นแต่ถ้าอยู่เฉยๆไม่ค่อยจะไปพูดถึงเรื่องปฏิหารหรอกพอพูดเรื่องปฏิหารแล้วมันอย่างว่าแหละคนเรามันก็ฝังใจอยู่เนาะเรื่องปฏิหารเนี่ย ฝังจิตฝังใจอยากได้อยากเป็นเรื่องแบบนี้มันต้องเจอกับตัวเองครับเหรียญบาทหลวงพ่อทิมต่อโคนเม็ดงาศาลากรรมการมีครับมีทั้งเม็ดงามีทั้งศาลามีทั้งนะมีทั้งอุมีนะเหรียญเขาซื้อกัน 3-4 หมื่นนะถ้าถูกแล้วโคตรแท้ซื้อได้เลยเหรียญมักแก้วมรกตทองแดงตอนนี้อยู่ 4-5,000 ครับถ้าเป็นอาบาก้าก็อยู่ 6,000 นะครับเหรียญ17หลังคุดเนี่ยถ้าตอกเม็ดงานะเม็ดงาที่ตอกเหรียญไอ้ที่ตอกกิ่งชิมชอนเนี่ยเหรียญ 4-5 หมื่นนะทำไปล้อเล่นไปละแพงนะเขาซื้อขายกันจริงนะในหมู่ลูกศิษย์ลูกหานะครับกรรมการปกเก้าน่าเก็บครับน่าเก็บที่สุดตอนนี้กำลังขยับขยื่นเคลื่อนตัวดีนะครับผมมีแบ่งปันเหลือละ 8,000 นะครับอันนี้ออกวัด 2,500 แล้วตอนพลิกก็ขึ้นไป 7,000 ทีแล้วแต่ตอนแต่ลูกค้ามันดรอปลงมาเขาก็เงียบไปหน่อยแต่พิธีเนี่ยเขาใหญ่มากนะครับพิธีที่นครแล้วมาพิธีที่ปราสาทเขาพนมรุ้งหลวงพ่อของท่านพูดเองเลยว่าพวกองค์พ่อพวกอะไรมาปรากฏกายให้เห็นนะแล้วบอกว่าดีมากรุ่นเนี้ยดีมากให้มีติดตัวไว้เนี่ยครับพอหลังจากสมโพธิปี65เนี่ยที่หลักเมืองเนี่ยผมลงไปเนี่ยกลับขึ้นมาราคาดีตัวเลย 7,000 8,000 เนี่ยมาเลยราคามาไม่รู้ว่าวันของวันนี้เคลื่อนไหวยังไงไม่ได้ไปมองตลาดเพราะเราได้มา30เหรียญก็ตอนนี้จะเหลือประมาณ10เหรียญนะมั้งเต็มที่เหลือประมาณ10เหรียญนะครับไปจะหมดแล้วเนี่ยนะครับเปิดรอบหลวงพ่อดูแรงครับอันนี้ 4,500 นะครับ 4,500 เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเปิดโลกสวยนะครับถ้าดวงเศรษฐีถ้าเหรียญเศรษฐีก็อันนี้ 3,200 นะครับแรงพวกนี้แรงครับแรงไม่หยุดด้วยไปเรื่อยราคาเดินไปเรื่อยขยับไปเรื่อยนะครับ
ก็เจอที่อื่นได้ถูกก็ซื้อเลยนะครับเพราะผมเนี่ยมันบางทีมันซื้อเต็มเกศคำข้าวเป็นพระเรียกว่าครอบจักรวาลดีกว่านะครับเป็นเจตนาบริสุทธิ์ของทางฤาษีลิงดำท่านสร้างคำข้าวคำหมากนะครับเรียกว่าการสร้างเจตนาดีครับนำเงินมาบูรณะซ่อมแซมพระโบสถ์ทำเสนาสนะสร้างวิหารสร้างอะไรต่างๆแล้วก็ทำสิ่งเจริญให้กับศาสนานะครับอธิษฐานจิตอย่างดีเลยนะครับจำนวนการสร้างมีเยอะพอสมควร5ล้านองค์นะครับแต่เหลือเชื่อครับองค์ละ10บาทตอนนี้กลายมาเป็นองค์ละ2,000นะครับอนาคตไปเท่าไหร่ผมไม่รู้กำหนดไม่ได้แต่ลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากทั่วโลกนะครับไม่ใช่ทั่วประเทศต่างประเทศก็เยอะนะครับสายฤาษีลิงดำนี่แข็งปกนะครับคุณแมงและกระบังโอ้โหไม่เจอนานสวัสดีครับนะครับพี่แม็กจานครับรบกวนถามหน่อยครับเก็บผมน่าจะถามว่าเก็บพระหรือเก็บทองดีกันครับคือจริงๆอ่ะสองอย่างนี้คุณต้องเก็บคู่กันไปทองเนี่ยมันขึ้นไม่ทันพระมันขึ้นเร็วกว่านะครับแต่ทองมันเป็นมาตรฐานกว่าพระตรงที่ว่าทุกเวลานาทีเปลี่ยนค่าได้เลยแต่คุณต้องเข้าใจครับทองขยับที300 500 200ลงที500 800เหมือนกันมันมีขึ้นมีลงแต่พระเนี่ยมันไม่ใช่ขยับแบบนั้นพระคุณซื้อ 80,000 คุณอาจจะขายได้แสนนึงถ้าคุณซื้อแสนนึงคุณอาจจะขายได้แสนห้าอย่างเงี้ยลงก็ลงแบบไม่เยอะถ้าคุณซื้อไปแสนนึงคุณขายขาดทุนก็ไม่เกิน 80,000 นะหมายว่าขาย 80,000 แต่เวลามันขึ้นคุณจะตี 200,000 ไม่มีใครว่าคุณนะครับจะนํา 40,000 ครับนะครับคือพระเนี่ยถ้าคุณเลือกเป็นมาตรฐานนิยมคุณก็เก็บได้ดีกว่าทองแต่ถ้าคุณจะเก็บแบบคือทองเนี่ยมันเป็นมาตรฐานสากลกว่าพระมันหลักการยอมรับของตลาดโลกมันแน่นอนกว่านะครับผมก็เก็บทั้งพระทั้งทองนะครับปุ่มหมุนไปเรื่อยๆครับราคาเดินหน้าไปเรื่อยนะครับปุ่มหมุนไม่ถอยนะครับขึ้นนิดขึ้นหน่อยขึ้นน้อยไปเรื่อยปุ่มหมุนปูหมุนปูทิมพ่อกวยตอนนี้เดินหน้าครับเดินหน้าอย่างเดียวเลยไม่มีสกูถอยนะครับบางอย่างทรงๆก็เดินนะครับปู่ทวดบัวข้างหลวงพ่อดูตอนนี้ 4-5 หมื่นแล้วครับนะครับก็มียันทะลุไม่ทะลุอะไรผมไม่รู้แต่ว่า 4-5 หมื่นละไวๆได้นะไม่ใช่ช้าละขายได้เลยนะสวยนะครับเดิมบางนี่สวยนะครับเป็นทองแดงลมดำเขาจะมีผิวกระไหล่หน้าก็คือผิวแดงทั้งนั้นแล้วแตกดูตรงนี้ครับเฮียคำว่าลาสระอาคำว่าดอนสารานะครับเฮียคำว่าดอนสาราตรงเนี้ยตรงรอลิงสระอาเนี่ยมันจะมีเส้นวิ่งออกมาอย่างนี้เลยวิ่งเข้ามาถึงนี่เลยนะครับเป็นเส้นขนแมวลางๆแต่ว่าเราเห็นชัดนะถ้าส่งกล้องเห็นมีเส้นวิ่งมางี้เลยนะครับเขาเรียกลาแตกนะครับลาแตกก็จะแพงสุดสวยๆตอนนี้60,000อัพนะครับ60,000กว่านะครับก็ประมาณ 4-5,000 ครับในกระดุมหลวงพุทธิมที่หลวงพุทธิมปลูกแสกหรือว่าคนหลวงพุทธิมนั่นแหละก็อยู่ประมาณ 4-5,000 ไวคุณเล็กแซ่เล่าสวัสดีครับเหรียญมุทวดบวกข้ามบอกไปแล้วนะสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับโอเคตรงคำว่าดอนสารานะครับสระอาลอลิงนะครับมันจะมีเส้นแตกลงมาเลยครับเฮียแตกเฉียงซ้ายไอ้แตกเฉียงขวาลงมาเลยซ้ายมือพระขวามือเรานะครับเป็นเส้นเห็นชัดตะแคงเหรียญเห็นเลยเขาเรียกลาแตกถ้าเก๊ก็ลาโง่ผิวลุงๆไงก็ผิวแบบแค่อาบน้ำมันนะครับอาบน้ำมันเสืออะไรเงี้ยจันนำนี่เป็นโอ้เก่งมากครับจันนำแก้วจันนี่ขนาดเป็นคารวาสยังเก่งเลยเนี่ยบล็อกสายฝนก็เหมือนลาแตกเหมือนกันเพียงแต่มันลางกว่าแล้วมันก็มีเสี้ยนเยอะกว่าจริงแล้วเหมือนลาแตกเขามีเส้นวิ่งเหมือนกันแต่เขาเรียกกันว่าสายฝนสายฝนหลังมาน้ำตาลิ้ว
เอาแบบได้สวยมากเอาแบบหลวงพ่อคงมาพร้อมไปทำนะครับตอนนั้นมีการพูดถึงกันเยอะมากห่างกันนิดหน่อยถ้าลาแตกอยู่ประมาณ 60,000 กว่าลาไม่แตกก็ 4-50,000 เนี่ยเฮียฮะอยู่เงี้ยเรทอย่างนี้ครับ54อ่ะนะครับแต่คนมันก็จะซื้อลาแตกมากกว่านะครับเหรียญหลวงพ่อทวดวัดม่วงสุนะยังไม่แพงครับหลักพันนะครับพี่เล็กพุ่งพญาพรรมการปกเกล้าที่โชว์เนื้ออะไรนวะครับนวะเนื้อนวะลายเสือนะครับนวะมีลายไงครับจะนำพอได้ครับไม่ถึงก็สวยมากนะครับไม่ถึงก็โด่งนะครับอันนี้ผมจะมองแล้วเหมือนจะโดนจับโดนอะไรถลอกไปหน่อยเดี๋ยวผมให้ดูนะพี่นะคือมันไม่บี้นะมันถลอกอ่ะก็คงจะใส่ถุงมาแล้วโดนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตุ้นจมูกกับไฟท่านจะโดนไปหน่อยนะครับถลอกไปหน่อยนะครับเห็นไหมถ้าส่วนอื่นโอเคหมดมีหลังก็อ่อนหน่อยแต่หน้าเข้มข้นนะครับเนี่ยอันสวยจริงจมูกน้องแม่05เสาอากาศเสาอากาศอยู่ 4-50,000 ครับผิวน้ำมันคาดครับใช่พี่ศักดิ์สิทธิ์นะเนี่ยออกลุ้งๆแบบเนี้ยนะครับอาจารย์ครับกิ่งวัดดอน80พิมพ์ใหญ่สร้าง108องค์ครับใช่ครับใช่ๆทำน้อยนะครับพวกนี้สมัยก่อนทำเยอะก็ไม่รู้จะไหนให้ใครเนี่ยนะครับทำน้อยไม่เยอะหรอกครับแต่เนื่องจากมีประพามันทนไงมันถึงไม่ปิดปาดถ้าไม่มีประพามันทนดูเรียบร้อยป่านนี้ไปแพงแล้วเพราะมีประพามันทนมันทำให้แฟนก็ยากอะไรก็ลำบากลูกเท่าๆไปหน่อยพระแก้วมรกตไม่ต้องคำคมสมสารมิตรปี39ยังไม่แรงครับพี่ยังไม่แรงแรงนะของผมไม่ใช่บ้านเชียงนะถ้าบ้านเชียงแพงนะครับไม่ใช่บ้านเชียงนะครับมีผสมแต่ไม่ใช่บ้านเชียงโดดถ้าบ้านเชียงโดดผมว่าอันเป็นแสนนะตอนนี้หายากบ้านเชียงไม่ค่อยเจอเนื่องจากแค่นวะนั้นเหลือบไปเหลือบมาเงี้ยอมเหลืองก็มีนะครับถ้าบ้านเชียงพี่สุเมธพ่อกวยพ่อกวย75,000ครับแพงซะแล้วหลวงพ่อเราพ่อกวยอยู่75,000นะครับราคาเคลื่อนไหวตลอดผมเจอผมซื้อหมดนะ 50,000-60,000ผมเชื่อแล้วเกินว่าแตะแสนแน่นอน เพราะว่าอรหังกับหลังยันมันไปแล้วไปไกลแล้วไปไม่หยุดจุดไม่อยู่แล้วอ่ะโอเคอาจารย์เหรียญนั่งปลาลูกทิมกระไหลทองมีการสร้างไหมไม่มีครับเป็นผิวไฟนะครับแต่กระไหลก็อาจจะเป็นกระไหลเองก็ได้มั้งครับ70,000ได้ไหมครับถัดไปครับพี่สุเมธนะครับกำไร 2,000 มาใบเพราะว่าไม่ใช่อะไรวันนี้จะไปซื้ออีก2เหรียญ นะครับมีเหรียญหนึ่งผิวแดงแต่ก็มีเวลาวันที่10ได้แต่ผิวดำเนี่ยวันนี้เอามาโอเคนะพี่เล่นไปนะครับเบื่อเมื่อไหร่คืนผมราคาเดิมผมไม่หักอ้าวนะครับของที่มันกำลังเดินเนี่ยใส่อยู่แล้วขัดเงาพิมพ์ใหญ่ประมาณ10,000ครับนะครับนี่พูดถึงเงินนะแต่ถ้าทองคำต้องมี 200,000 อัพนะครับ200,000 อัพนะครับโสธรขัดเงาเนี่ยพิมพ์ใหญ่นะครับ200,000ตรงนั้น2มีแน่นอนนะครับพร้อมของพร้อมการ์ดนะครับคุณเจมส์พี่สุเมธแคปแล้วกดหนึ่งให้ผมหน่อยนะครับขอ2นิดเก็บไว้ครับเก็บไว้วันไหนเบื่อเอามาคืนผมนะครับไปศึกษาอันนี้บล็อกนิยมนะพี่ไหลจุดหูแตกนะครับตรงไหลมีจุดตรงหูมีเส้นแตกโอเคเขียนชื่อพี่เขาด้วยเขียนชื่อด้วยเจ็ดหมื่นไปก่อนลาจำจากไปเพราะเวลาหวังว่าคุณคงเห็นใจให้อายุยืนหมื่นปีหลวงพ่อทิมมาอะไรผมเชื่อมเนี่ยเวลาไม่แดงเลยมันดูคมแบบเงาดีไหมใช่ไหมว่าตอนเขาเชื่อมหูก็ต้องขัดเนี่ยเขาเชื่อมเสร็จแล้วมันดำก็ต้องล้างขัดเนี่ยรอย
เป็นรอยเงารอยอะไรเนี่ยมีเสน่ห์ดีว่ะยิ้มมีเสน่ห์เก๋เกินมองข้ามสวยจริงจริงละเธอชอบท่านมากเลยหน้าเนี่ยพี่ชัยรัตน์สวัสดีครับผมจานพระร่วงหลังลังปืนบินตานสงสุโขทัยเต็มแรงสภาพดีก็หลักล้านนะครับหลักล้านนะครับขอดูสภาพแล้วว่าราคากันคัมบุรุ่นแรกตอนนี้ครับเป็นหมื่นนะเก็บเข้าคู่กันไว้แต่ถ้าเป็นพอขีดก็จะขยับไปอีกแก๊กหนึ่งอันนี้พอไม่ขีดอะน่าจะบอกทองคำเลยเส้นละผ่าเงาวิ่งเลยอ่ะวันนี้หาของมาเติมต้องหาของมาเติมแหว่งดอกจำปีนะครับแรง4-5น่าจะหลักหมื่นนะครับผมไม่ได้เล่นเลยนะครับราคาจะนำ40,000ครับคุณพัก40,000นะครับสวยใช้ได้นะครับอาจจะผิวลอกไปหน่อยบางส่วนที่เขาจับไปจับมาสมัยก่อนเนาะนะครับบล็อกสายฝนจ้าเนี่ยเป็นเสี้ยนเต็มทั้งอันน่ะทั้งหน้าทั้งหลังก็เลยเรียกสายฝนนะครับน่าเดี๋ยวผมให้ดูโยเขาดูหลายจุดหน่อยเฉพาะกลวยเมื่อกี้เนี่ยพี่ก็อยากดูโยเพราะกลวยโยค่ะนี่นะครับดูตรงนี้ก็ไหลไม่ตุ่มยังไม่ได้ดูค่ะก็ไหลได้มีตุ่มนึงนะครับแล้วก็หูมีขีดใช่ไหมครับหูมีขีดลากลงมาเนี่ย1ขีดหัวไหลมีตุ่มนึงเห็นไหมครับเขาเรียกไหลจุดหูขีดนะครับนิยมสุดนะครับมันจะมีพิมพ์นึงก็ไหลไม่จุดหูมีขีดก็ไปลองกันหน่อยเขาไม่เยอะห่างกัน 4-5,000 อะไรแบบเนี้ยเรื่องก็คือตามภาษายังครับ 80,000 ได้จตุรพิธนะครับแต่เอาเวลาใกล้นี้ทะลุแสนแน่นอนนะครับทะลุครับทะลุแสนแน่นอน 80,000 นี่มีการซื้อขายหมุนเวียนกันตลอดนะครับ เที่ยวที่แล้วอบรมรุ่นหนึ่งลูกศิษย์มาทั้งกล่องเลยเจ้าแสนผมตอบไป 150,000 แม่วันนั้นก็จะเคกบาลตัวเองแม่ซื้อสักสิ้นเรื่องเสือกไม่ซื้อเฉพาะพระกวยอันเดียวก็80,000แล้วที่เหลือละหมื่นก็ทะลุแล้วตั้ง9 เหรียญเกียงนิ้วนั่นแหละเงี้ยๆผมตายเขาไม่ขายกับบ้านสมทบด้าอิ่วอิ่วอ่ะโอเคคืนนี้เราเจอกันนะจ๊ะรักทุกคนนะครับขอทุกคนมีความสุขนะครับเล่นเลยครับพระกวยแรงมากแรงแซงทางโค้งไปเลยสวัสดีครับ